สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่17 ตุลาคมเป็นรายการเกาะติดคิดทันข่าวเรื่องใหญ่ที่สุดที่จำเป็นต้องคุยกับท่านคือปกติเรื่องข่าวอาชญากรรมนี่ผมก็จะละไปเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องข่าวมันไม่ใช่ข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยแต่เรื่องของ The Icon Group เป็นข่าวอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ผมก็เฝ้าดูมาตลอดไม่เคยทิ้งครับเพียงแต่ว่าเราจะเห็นสายสัมพันธ์เครือข่ายของกลไกระบบการเมืองที่เข้าไปสนับสนุนการช่อโกงประชาชนเนี่ยชัดเจนหรือยังขณะนี้ชัดเจนในระดับหนึ่งแต่ยังจะมีรูปธรรมออกมาอีกครับและวันนี้ที่จะคุยกับท่านมันเป็นเรื่องของโครงสร้างที่ผมพูดโครงสร้างที่ท่านอย่าเพิ่งบอกอะไรก็โครงสร้างใจเย็นๆก่อนครับเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเรื่องของ The Icon Group บอสพอบอสกันบอสอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันมาจากไหนท่านก็รู้แล้วล่ะเป็นดาราเอาแล้วทำไมดารามันถึงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนได้ขนาดนี้มันได้รับการสนับสนุนจากอำนาจรัฐยังไงไหมได้รับแน่ดูจากไหนอ่ะดูจากไอ้สามารถรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐคนสนิทในป้อมแค่นั้นเองเหรอเรื่องจริงๆเนี่ยไอ้สามารถเนี่ยมันไม่มีเครดิตมากพอที่จะทำให้นักธุรกิจขนาดใหญ่เป็นพันล้านหมื่นล้านเขาจะมาเชื่อถือหรอกถ้ามันไม่ยืนหลังไอ้ป้อมยืนหลังแล้วเชื่อเลยเหรอไม่ใช่นะครับมากกว่านั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันชื่อวันนี้ที่ตั้งคุยกับท่านเนี่ยมันก็เหมือนกับบอกเป็นนัยยะแล้วระบบสร้างอันธพาลการเมืองเรื่องใหญ่ไอ้เตี้ยพาบอสพอพบป้อมครับมันไม่เชื่อได้ยังไงอ่ะพาไปพบกันได้ขนาดนั้นดังนั้นวันนี้ที่จะคุยกับท่านเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างระบบการเมืองและตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวประเทศด้อยพัฒนาอีกหลายประเทศครับที่กำลังก้าวสู่การพัฒนาเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่เป็นเผด็จการเนี่ยระดับชนชั้นนำกับฐานรากประชาชนเนี่ยการรับรู้ความเข้าใจการหาประโยชน์โครงสร้างอำนาจมันต่างกันมากครับมันต่างกันมากมันจึงเกิดการทำมาหากินของคนที่ฉลาดแกมโกงที่จะเรียกว่าอาชญากรวันนี้ผมเรียกอันธพาลรวมเลยใช้ภาษาแบบโบราณอันธพาลคือทั้งนักเลงทั้งเล่นเส้นเล่นสายใช้อำนาจรัฐนี่แหละที่เราจะคุยกับท่านลองมาดูคำถามโพหน่อยไหมครับวันนี้ผมต้องตั้งชื่อคำถามโพอย่างที่ผมบอกเชื่อหรือเปล่าไอ้สามารถนี่ออกมาแน่นอนแล้วล่ะครับไอ้จะบอกว่าจะฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้วันพรุ่งนี้วันที่18ให้ทุกคนลบคลิปลบคลิปหลุดให้หมดเอ้าถ้าไม่ใช่คุณจะไปสั่งเขาลบทำไมล่ะเสียงมันก็ใช่อะไรก็ใช่หมดดังนั้นคำถามที่จะถามท่านท่านยังไม่ต้องรู้สาเหตุเอาว่าเชื่อไม่เชื่อก่อนนะครับเชื่อไหม
สามารถโชว์ฟอร์มใหญ่พาบอสพอลเข้าพบป้อมแล้วจึงเชื่อมั่นยอมจ่ายตังก้อนโตให้มีใครเขาจะจ่ายกันให้30ล้านจ่ายเดือนละแสนแล้วไอ้เจ้าสามารถยังบอกอีกว่าพอจ่ายให้พี่เดือนละแสนนี่ไม่พอนะเพราะพี่ต้องไปดูแลคนมากกว่านี้ผมถามหน่อยว่าไอ้เจ้าสามารถเนี่ยมันไปมีอำนาจวาสนาอะไรมากมายขนาดนั้นเขาต้องเชื่อผมว่าเชื่อเพราะแสงพลังอำนาจที่เจ้าป้อมเนี่ยมันถ่ายให้แต่ผมไม่ได้บอกว่าเจ้าป้อมหากินด้วยนะแต่อาจจะได้นาฬิกาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ารู้สึกบอสพวกนี้ทั้งหลายนี่ใส่นาฬิกาเดือนละ20 30ล้านทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ข่าวสายข่าวที่เราบอกรายงานมาเนี่ยคือพบกับเจ้าป้อมแล้วถึงได้เชื่อเช่นนี้แล้วเดี๋ยวเราดูวันเวลาแน่นอนครับเราคงจะหารูปไอ้เจ้าบอสพอพวกไอคอนทั้งหลายไปถ่ายรูปไอ้ป้อมคงไม่มีแล้วล่ะครับวันนี้เก็บหมดแล้วนะครับลบภาพหมดแล้วดังนั้นเอาไปว่าท่านเชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องเชื่อผมแต่เอาเป็นว่าข้อมูลเพียงว่าเจ้าสามารถเนี่ยมันจะมีเครดิตอะไรได้มากขนาดนั้นมันยืนแค่ยืนหลังไอ้ป้อมนี่จะใหญ่ขนาดนั้นเชียวเลยแล้วก็คุยโม้ถึงขนาดตั้งรองสคบเลยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเดี๋ยวเรามาคุยกันมาดูผลโพลเมื่อวันจันทร์นะครับเป็นข่าวต่างประเทศในทีวีมีผู้ร่วมกดโพล 1,884 ท่านคนไทยควรเปลี่ยนประเด็นขัดแย้งเหมือนฟิลิปปินส์กับจีนปะทะกันเพื่อให้ประชุมอาเซียนเดินหน้าไหมเห็นด้วยควรเปลี่ยนประเด็น 92% ไม่เห็นด้วย 8% วันนี้ประเด็นมันเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนโดยแก่นแท้เพราะโครงสร้างของเรายังมีอยู่การลองยุบพรรคการทำลายล้างกันในโครงสร้างการเมืองเช่นนี้ยังทำอยู่เพียงแต่ไอ้ผลจากระบบเผด็จการเนี่ยมันไปปะทุออกที่การช่อโกงประชาชนขนาดใหญ่ข่าวมาเลยเบลอเลยนะครับเหมือนกับเปลี่ยนประเด็นไปเลยครับประเด็นหน้าหนึ่งประเด็นดีๆบนหน้าหนึ่งของรัฐบาลก็ไม่เห็นนะรัฐบาลเตรียมการฟื้นเศรษฐกิจมีการลงทุนอะไรต่างๆไม่เห็นนะครับข่าวไอคอนกินหมดในสุในแฟนคลับ676ท่านเห็นด้วยว่าควรจะเปลี่ยนประเด็น92ต่อ8ครับเหมือนกันวันนี้เรามาดูผู้อุปการะคุณหน่อยครับเมื่อวันจันทร์ขอบคุณและยินดีต้อนรับนะครับคุณอมรสิทธิ์ธัญโยดมเป็นสมาชิก VIP ครับเข้าเดือน24แล้วขอบคุณมากนะครับที่ให้กำลังใจเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสมาชิกแล้วไม่ได้ต่ออายุกรุณาต่อด้วยขอบคุณด้วยนะครับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกตัดใจเป็นสมาชิกด้วยครับ VIP หรือซุปเปอร์ VIPมันไม่ได้มากแต่มันเป็นกำลังใจที่จะทำให้รายการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสส่วนใหญ่นี่มันเดินหน้าได้ตลอดเมื่อวันจันทร์นั้นคุณทิพนิวก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับซื้อซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ช่วยเหลือผม20เหรียญแต่ครอบหน้าจอไม่ทันครับต้องเข้าไปหลังจากออกอากาศเสร็จอย่างเนี้ยบางทีมันหายไปเลยไปครอบอยู่ต้องเข้าดูโน้ตบุ๊กครับก็หลักฐานก็อันนี้นะครับขอบพระคุณคุณทิพย์นิวมากนะครับเดี๋ยวเรามาดู
เรื่องราวที่จะคุยกันวันนี้เรื่องที่จะคุยวันนี้จะแบ่งเป็น2ตอนใหญ่ๆนะครับหัวเรื่องที่เราจะคุยกันคือระบบสร้างอันธพาลการเมืองเรื่องใหญ่ไอ้เตี้ยพาบอสพอพบป้อมแล้วในเรื่องนี้ท่านจะเห็นว่าผมเองไม่ค่อยได้คุยเรื่องข่าวอาชญากรรมแต่ข่าวอาชญากรรมนี้เป็นข่าวใหญ่ผมเฝ้าติดตามมาเหมือนกับท่านนั่นแหละครับข่าวใหญ่ๆพลาดไม่ได้และยิ่งเป็นการฉ้อโกงวงเงินขนาดใหญ่นั้นผมก็คิดว่าไม่พลาดแน่ต้องมีเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนมีการทุจริตไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำหรือข้าราชการการเมืองนะครับเพราะว่าเรื่องราวอย่างนี้มันเกิดขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาทางการเมืองประเทศด้อยพัฒนาทางการเมืองเนี่ยมันเป็นธรรมดาของทุกระบบในประเทศในโลกนี้เวลาจะพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยมันจะมีแก่นรากเป็นระบบเผด็จการและตัวระบบเผด็จการเนี่ยมันจะฟื้นเป็นประชาธิปไตยเนี่ยครับมันใช้เวลาและล้มลุกคุกคลานบางประเทศดูเหมือนว่ามีเสถียรภาพมั่นคงแต่เป็นระบบเผด็จการคือมีพรรคการเมืองเดียวแล้วห้ามการโต้แย้งควบคุมข่าวสารทั้งหมดก็เกิดเหตุการณ์การช่อโกงประชาชนขนาดใหญ่อย่างนี้เหมือนกันเอากันง่ายๆครับที่ประเทศเวียดนามผมรายงานข่าวให้ท่านทราบหลายครั้งแล้วนะครับในช่วงปีที่แล้ว1ปีนี่เปลี่ยนประธานาธิบดีไป 3-4 คนมีการกวาดล้างทุจริตครั้งใหญ่แต่ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหเป็นเจ้าแม่เริ่มต้นจากคนยากคนจนเนี่ยแหละครับแต่ว่าพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นเจ้าแม่จะเป็นเจ้าของธนาคาร3ธนาคารมีกิจการมากมายแล้วถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วก็เชื่อมโยงกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอธิบดีรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีแต่เขาไม่มีสิทธิ์สื่อเวียดนามไม่มีสิทธิ์ที่จะมารายงานรายละเอียดเพราะก็ปิดข่าวไปเลยแล้วเขาก็จัดการภายในแต่ประเทศไทยนี่มันเป็นประชาธิปไตยที่ล้มลุกคุกคลานนะครับแล้วก็ยังอยู่ในกลไกเผด็จการเนี่ยสภาพการชิ้นนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามจับแต่บางทีมันก็ลูบหน้าปะจมูกไม่รู้จะไปกระทบกับใครบ้างเหยียบตาปลาใครบ้างแล้วเรื่องนี้เนี่ยที่ผมต้องจับมาเป็นประเด็นคุยกับท่านก็เพราะการช่อโกงขนาดใหญ่ที่ว่านี้มันปรากฏหลักฐานออกมาในระดับหนึ่งแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่ทุจริตสนับสนุนกิจการของเดอะไอคอนกรุ๊ปที่เขาเรียกเทวดาก็นั่นแหละแต่ว่าวันนี้กระชากหน้ากากเทวดาได้ยังไม่หมดกระชากได้บางส่วนแต่เทวดาใหญ่ๆเนี่ยท่านไปกระชากเขาไม่ได้ท่านจะเห็นว่าแชร์ลูกโซ่หลายบริษัทที่มีการกระทำผิดเช่นนี้ล้วนแล้วแต่มีภาพถวายเงินทั้งนั้นแต่ว่าขณะนี้เรายังไม่เห็นและเชื่อว่าเขาจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเพราะพวกนี้โดยเฉพาะพวกดารานี่เขาก็มีการเชื่อมโยงนะครับกับชนชั้นนำทำไมการโกงขนาดใหญ่หรือช่อโกงขนาดใหญ่มันจึงเกิดขึ้นได้ง่ายในประเทศด้อยพัฒนาอันที่หนึ่งประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยโดยโครงสร้างของมันเนี่ยมันมีการคอร์รัปชันอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดคือระดับชนชั้นนำ
การรับรู้ของชนชั้นนำเครือข่ายที่จะบริหารนี่กับชนชั้นล่างประชาชนข้างล่างนี่มันห่างกันมากมันเหมือนน้ำต่างระดับกันอย่างยิ่งการรับรู้ข่าวสารความเชื่อบางสิ่งบางอย่างซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะเสียหายขนาดนี้และความสัมพันธ์ของระดับมวลชนนี่มันมีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างอำนาจรัฐจริงๆเนี่ยยากมากและโครงสร้างอำนาจรัฐนี้ก็สนับสนุนผู้มีสตังค์ดังนั้นเราจะเห็นว่าชนชั้นนำที่มีการรับรู้ทางการเมืองความรับรู้ทางสังคมโดยระบบธุรกิจมันห่างกันมากแล้วยิ่งเมื่อยากจนคนชั้นล่างยากจนไม่มีโอกาสนี่ครับไม่มีโอกาสที่จะไปทำมาหากินได้เงินก้อนเห็นคนก็รวยก็อยากจะรวยไอ้หวังจะรวยจากหวยก็หวังกันแล้วหวังกันอีกก็ซื้อหวยกันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไอ้นี่เห็นพอเห็นการค้าพอจะเกิดช่องได้ก็เป็นโมเดลสิครับเป็นไอดอลที่เอ๊ะทำได้แล้วก็เป็นพวกดาราต้องยอมรับว่าความคลั่งดาราของประชาชนที่เชื่อว่าดาราเป็นคนดีนะครับมันมีมากวันนี้เนี่ยจะต้องเรียนรู้สักทีว่าดาราขี้โกงก็เยอะมันเหมือนกับทุกคนครับทุกอาชีพแต่ประชาชนจะต้องเข้าใจมีเรื่องราวที่จะบอกกับท่านว่ามันเป็นมาอย่างไรมันเชื่อมโยงกับระบบนี้อย่างไรผมอยากจะเริ่มต้นนี้ก่อนว่าข่าวเช้าวันนี้เป็นข่าวใหญ่เพราะเมื่อวานนี้มีการจับบอสไอ้ที่เรียกบอสเนี่ยมันก็ทับศัพท์เหมือนมันฟังเท่เจ้านายไงบอสเนี่ยบอสพอลกับพวกรวม18คนนะครับนี่ครับลงข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ที่ผมเลือกมาเป็นผู้จัดการเพราะแหมมันเต็มหน้าดีจริงๆฉบับอื่นเขายังไม่ถึงเต็มหน้าเอาไอที่เต็มหน้าเลยครับรวบบอสพอลนี่ไอคอนเห็นไหมชิงพื้นที่ข่าวไปทั้งหมดข่าวผู้จัดการซึ่งเป็นข่าวขวาจัดก็เล่นข่าวฝ่ายประชาธิปไตยเต็มๆมติชนก็ต้องเล่นนะครับรวบพอคาสคบมีรูปประกอบกินพื้นที่ไปท่านจะเห็นนะครับมีข่าวของรัฐบาลนายกอิงนายกอิงคิกออฟฟื้นฟูเศรษฐกิจกระตุ้น 1.1 แสนล้านข่าวเล็กลงสู้บอสพอไม่ได้ข่าวตลาดอย่างไทยรัฐก็เช่นเดียวกันนะครับทำเป็นข่าวใหญ่หมดข่าวปกติดาราตีกันดาราผิดลูกผิดเมียมีชู้กันเตียงหักมันก็ดังอยู่แล้วอันนี้ดารามาโกงกันอีกโอ้โหไม่ดังได้ยังไงแต่ไม่มีใครเสนอเลยว่าโครงสร้างมันมาอย่างไงมันเกี่ยวโยงกับอำนาจรัฐอย่างไงรู้แต่ว่ามีเส้นมีเทวดาคอยช่วยแล้วทำไมเทวดามันไปไม่ถึงอยุธวะคสช.นะเดี๋ยวจะได้คุยกันแต่ผมชอบผมไม่ได้เอาหน้าหนึ่งมาให้ท่านดูทั้งหมดนะแต่ผมชอบหน้าหนึ่งอันนี้ตรงประเด็นดีครับของกรุงเทพการเมืองคดีเฉาสะท้อนอำนาจมืดบิ๊กข้าราชการนักเลือกตั้งหลังฉากธุรกิจเทาราชการไทยเต็มๆเลยไอ้อย่างนี้ล่ะเจาะเข้าไปแล้วแต่เดี๋ยวจะถึงโครงสร้างไหมมันขึ้นอยู่ว่าสื่อเขาจะเจาะกันถึงโครงสร้างไหมถ้าไม่เจาะก็มาฟังสุนัยทีวีนี่แหละครับคุณสามารถซึ่งเป็นรองโฆษกเป็นตัวสำคัญตอนนี้จริงๆไม่ใช่ตัวสำคัญหลักแล้วครับแต่เป็นรูปธรรมหนึ่งของตัวแทนอำนาจรัฐเผด็จการตัวแทนโครงสร้างที่เปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชันโดยใช้อำนาจทางการเมืองนายสามารถณบ้านป่าฝ่ากระแสดีไอคอนวันนี้เห็นข่มขู่เขาหมดเลยบอกไอ้ที่คลิปหลุดไม่ใช่เสียงผมใครไปลงขอให้ลบให้หมดภายในวันที่18ส่วนเรื่องของ
ป้อมก็บอดี้แลงเกวจบอกเลยนะครับโฆษกพรรคกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐนี่บอดี้แลงเกวจบอกหมดแต่เดี๋ยวคอยไปคุยกันที่หลังแต่ให้ท่านดูก่อนว่านี่คือข่าวที่ผมบอกว่าหน้าผมจะจับประเด็นนี้เป็นเรื่องหลักคือหลังฉากธุรกิจเทาราชการไทยธุรกิจสีเทาเนี่ยจริงๆมันเกิดจากระบบเผด็จการเต็มๆเลยนะครับเป็นต้นทางเลยที่เปิดทางให้ธุรกิจสีเทาไอ้ทุนจีนเทาทั้งหลายมันหากินกันตั้งแต่ช่วงการรัฐประหารของอยุธนะวันนี้ข้าราชการที่เห็นชัดๆว่าหากินกับธุรกิจสีเทานั่นคือตำรวจทะเลาะกันไม่เห็นเหรอครับต่อสักกับเจ้าโจ๊กนั่นช่วงที่ตอนนั้นกำลังฟาดกันใหญ่เรื่องธุรกิจสีเทาทั้งการพนันออนไลน์สวยรถบรรทุกไอ้นั่นเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดแต่เราไม่เห็นไอ้ที่มันเชื่อมโยงที่ลงมาถึงประชาชนในเมื่อข้าราชการก็โกงกันได้แล้วเอกชนก็โกงต่อมีเงินก้อนให้อีกมันก็ยิ่งสนุกกันใหญ่เพราะศีลธรรมไอ้ที่จริยธรรมจริยธรรมที่พูดถึงนั่นน่ะจริยธรรมข้าราชการนั่นแหละตัวปฏิบัติหน้าที่ที่ดีที่สุดมันก็เกิดขึ้นได้สิครับดังนั้นวันนี้ที่ท่านจะเห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นข่าวใหญ่บอสพอพร้อมพวก18คนถูกจับบางคนยังออกหมายจับแล้วยังตามไม่ได้นะครับนี่เป็นภาพข่าวเอาละผมจะไม่เก็บรายละเอียดมากว่าถูกจับยังไงนะครับเพราะข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปมันอยู่เรื่องของการวิเคราะห์และโครงสร้างซึ่งในประเทศไม่พูดกันเลยไอ้นี่ล่ะคือเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดท่านมาดูนิดหนึ่งว่าบริษัทไอคอนกรุ๊ปเนี่ยมันจุติจากสวรรค์เมื่อไหร่ไปกดดูก็ได้ครับจุติจากสวรรค์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2561การรัฐประหารของอยุธนี่ตั้งแต่ปี57นะครับกินเวลายาวนานจนถึงปี62เลือกตั้งแล้วก็เกิดโควิดเป็นช่วงเวลาที่ไอ้เจ้าบริษัทนี้ก็แตกช่อสิคนไม่รู้จะทำมาหากินอะไรคนมันจนกันอยู่แล้วนี่ครับไอ้จนแล้วก็อยากจะรวยเหมือนเขาความอยากรวยของคนจนเนี่ยช่องทางมันน้อยมากครับช่องทางแรกที่หวังกันมากที่สุดก็คือหวยแต่หวยขูดเลขก่อนแล้วไปหาพระก่อนแล้วถูกหลอกถูกลวงกันแล้วก็มันก็ไม่มีใช่ทางออกพอมาเจอไอคอนเสนอทางออกขายแล้วรวยนะครับอย่างที่ท่านเห็นรายละเอียดนี้ผมไม่ต้องพูดเนี่ยนะก็เข้ามากันใหญ่แล้วยิ่งเป็นดาราอีกถ้าบอกว่าเขาเชื่อถือดาราคนไทยเนี่ยครับว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยระดับความเข้าใจปัญหานี่ยังเป็นปัญหามากผมเห็นข่าวบางทีเราก็สลดใจเหมือนกันนะเชื่อว่าดาราที่เล่นแบบมีคุณธรรมในหนังในละครช่องทีวีต่างๆเนี่ยก็เลยเชื่อว่าเขามีคุณธรรมจริงๆก็เลยถูกหลอกถูกลวงถูกข่มขืนกระทำชำเราก็เคยเกิดเรื่องกันเยอะแยะแต่เราก็ยังไม่แก้ดาราบางคนเป็นผู้ร้ายแม่ค้าในตลาดถึงขนาดโกรธไม่ขายของให้อันนี้ก็เกินเหตุท่านจะเห็นว่าการรับรู้ของชาวบ้านต่อดาราเนี่ยเขาเชื่อถือแต่ผมถามหน่อยว่าดาราขายตรงอย่างนี้นะครับคนเชื่อถือส่วนใหญ่ก็เป็นคนยากคนจนชาวบ้านดาราพวกนี้
ทำให้คุณธนินทร์จิรวรรณนนท์เจ้าของ CP เชื่อได้ไหมยังไงเขาก็ไม่เชื่อเขามีวุฒิภาวะสูงกว่าคุณดังนั้นไอ้ภาวะการเช่นนี้มันมาจากไหนอ่ะทำไมทำให้คุณหลอกลวงชาวบ้านได้เขาบอกดาราบางคนนี่เล่นนะจังงังนะมีเล่นของเล่นของของขลังผมบอกของขลังยังไงก็ไม่มีทางดาราพวกนี้ท่านจะเห็นนะครับเวลาเขาจะเข้ามาเป็นดารานี่เขาจะมีคณะเขาจะมีครูสอนมีการครอบครูนะฮะแล้วก็เขาก็เชื่อว่าจะทำให้มีเสน่ห์ให้ประชาชนนี่เชื่อถือแต่จริงๆประชาชนเชื่อถือคุณนั้นไม่ใช่เชื่อถือเพราะครูของคุณแต่เชื่อถือเพราะระดับมันต่างระดับวัฒนธรรมต่างกันมากในประเทศด้อยพัฒนาเช่นนี้ในประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกานี่เขาชอบดาราไหมชอบเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เชื่อถือดาราเป็นพระเจ้านะไม่ใช่บ้ากันขนาดนั้นดังนั้นวันนี้เนี่ยความเชื่อถือของประชาชนมาจากความยากจนหนึ่งความยากจนทำให้ตีบตันทางความเข้าใจปัญหาความแตกต่างระดับการรับรู้แล้วดาราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาบางคนจบมหาลัยดังๆเลยเหมือนกันนะแล้วมาเป็นดาราอีกครอบมาดูสิครับว่าบริษัทไอคอนกรุ๊ปนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจดทะเบียนเกิดขึ้นในช่วงของอายุธทำรัฐประหารเชื่อมต่อกับเลือกตั้งและอายุก็เป็นนายกต่อเมื่อวันที่1มิถุนายน2561นั่นตอนปลายคสช.แล้วกำลังจะแปลงร่างอายุแปลงร่างได้ทำไมดาราเขาจะแปลงไม่ได้เขาเก่งกว่ามึงอีกในแง่ของการหลอกลวงประชาชนนี่ปี2561ก่อตั้งแล้ว1มิถุนาแล้วก็เข้ามา62 62อายุก็ใช้อำนาจต่ออีกดังนั้นวันนี้นี่ครับท่านจะเห็นได้ชัดเจนว่าการเกิดของธุรกิจประเภทนี้เนี่ยมันก็เกิดเชื่อมต่อกับโครงสร้างอำนาจรัฐผมไม่ได้สรุปบอกว่าอันนั้นเกิดขึ้นในสมัยอายุรัฐประหารเลยกลายเป็นต้องโกงกันทั้งหมดไม่ใช่ครับแต่ให้ท่านเห็นว่าคนพวกนี้มันเกิดเนี่ยมันมีเส้นมีสายแล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับดาราพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยความคิดมันเป็นแบบไม่ใช่คอนเซอร์เวทีฟธรรมดานะเป็นแบบจารีตนิยมเลยคำว่าจารีตนิยมคือความเชื่อในทางไสยศาสตร์ความเชื่อในทางระบบการเมืองนี่ขวาจัดส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกคนดังนั้นเราจะเห็นดาราช่อง3ดาราแต่ละช่องช่วงการรัฐประหาร19กันยา49นี่มันหนุนเข้ามาเต็มหมดครับดาราทั้งนั้นแล้วพอดาราออกมาสนับสนุนการล้มรัฐบาลประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดการรัฐประหารคนก็เชื่อกันใหญ่เลยสิครับเห็นหรือยังครับดาราสินใจหงไทยดาราต่างๆไอ้พวกนี้มันมาจากไหนอ่ะมันมาจากความคิดที่ล้าหลังของมันและมันอยู่ในครอบของความคิดแบบจารีตนิยมศักดินานิยมแล้วก็หากินอยู่ในเครือข่ายท่านต้องเข้าใจว่าคนที่กลุ่มบริกลุ่มกิจการภาพยนตร์นี่ที่อเมริกานี่เป็นในทุนนะฮอลลีวูดนะแต่ของไทยนี่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าเชื้อสายเจ้าพระองค์เจ้ามาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเริ่มเบ่งบานอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกิดขึ้นนั้นนักธุรกิจเมืองไทยไม่มีปัญญาดังนั้นเขามาจากละครเนี่ย
ในวังเขานี่เขาเป็นต้นตำรับการเล่นละครละครร้องละครลำหนังใหญ่ต่างๆดังนั้นคนพวกนี้ก็มีวัฒนธรรมเรื่องนี้พอโลกเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ก็เริ่มมาทำหนังละโวภาพยนตร์เป็นยังไงดังนั้นคนพวกนี้ครับเขาก็เข้ามาสร้างภาพยนตร์เขาก็ใส่ความคิดเข้าไปเดี๋ยวท่านจะเห็นเองพอใส่ความคิดเข้าไปท่านอาจจะบอกว่าตอนหลังก็เจ๊งไม่เจ๊งหรอกครับวันนี้เขาก็แปรรูปเข้าไปอยู่ในกลุ่มบริษัทเอนเตอร์เทนทั้งหลายไม่ว่าโทรทัศน์ต่างๆที่เขาทำกันอยู่นี่แล้วเขาก็คุมดาราไว้คุมด้วยเงินผลประโยชน์ความคิดความเชื่อมาด้วยดังนั้นผมถึงบอกว่าเรามาดูก่อนว่าไอคอนเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนรัฐบาลก็เพราะมันมีพื้นฐานความคิดกันอย่างนั้นอยู่แล้วอาจจะประจวบเหมาะกันก็ได้นะครับที่ผมสะกิดใจมากเหลือเกินว่าผมนั่งเฝ้าดูอยู่นี่ไอโครงสร้างพวกนี้เนี่ยมันกำลังทำหน้าที่ของมันมันเลยเกิดรูปธรรมว่าบริษัทไอคอนซึ่งรวบรวมดาราแล้วดาราบางคนนี่สีธงชาติเป่านกหวีดทั้งนั้นนะขนาดขอบตามันยังทาเป็นสีธงชาติเลยสมัยก็ประท้วงมีภาพให้ดูแล้วที่แปลกคือคอนเน็กชันทั้งหลายเนี่ยมันมากับบุคคลพวกจารีตนิยมอย่างหนักนะครับภาพแรกที่ผมรู้สึกว่ามันที่ท่านเห็นเนี่ยเรื่องของไอ้เจ้าสามารถรองโฆษกไอ้ป้อมนี่ยังเล็กไปมันเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันลึกกว่านั้นภาพนี้แปลกดีนะผมก็เอ๊ะทำไมโยงมาถึงววัชระเมธีวะเนี่ยพระองค์นี้ใครก็รู้ทั้งนั้นเป็นพระขวาจัดนะครับโหนวังเต็มที่ไม่ต้องเอาเหตุผลอื่นพระประเภทนี้แหละครับเข้ามาจอยกับกิจการของไอคอนใครจะบอกไปว่าพระท่านไม่ได้มาช่วยผมไม่ได้ว่าพระแต่ว่าสายสัมพันธ์ที่ไปติดต่อนิมนต์มาตลปัดเห็นไหมครับไอคอนทั้งหมดแล้วไม่ใช่องค์เดียวเป็นชุดเรื่องอย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเห็นภาพนี้ท่านเห็นไหมครับไม่มีใครลงภาพนี้กันเลยนะเป็นไงครับบอสกันต้องแสดงว่าโอ้โหชื่นชมในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยิ่งนะครับติดตามรอยพ่อนี่ต้องมีภาพอย่างนี้โชว์ด้วยแต่เขาไม่ค่อยเล่นกันไงภาพอย่างนี้ไม่ค่อยเล่นกันเข้าใจอยู่ในเมืองไทยถ้าเล่นแล้วเดี๋ยวมันจะเป๋มันจะเป๋แต่ว่ามีสายสัมพันธ์แน่นอนระหว่างดาราไม่เห็นหรอครับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนี่เขาโปรดดารานะทุกพระองค์ครับตั้งแต่พระองค์โตจนถึงพระองค์เล็กรวมถึงพระองค์หลานนี่เขามีสายสัมพันธ์เขาชื่นชมกับพวกดารามากแล้วดาราพวกนี้ก็มีความที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีความชื่นชมไม่ใช่ชื่นชมแบบที่เราเข้าใจนะเราชื่นชมพระมหากษัตริย์ชื่นชมพระราชวงศ์นี่ก็ชื่นชมในแง่ว่าท่านเป็นประมุขรัฐเป็นครอบครัวแต่นี่ชื่นชมแบบแหมมันเชื่อเป็นตุเป็นตะไปหมดเลยครับอวยได้เชียร์ได้ทุกอย่างดังนั้นภาพอย่างนี้เดี๋ยวค่อยๆหลุดมาเรื่อยๆครับมันจึงเป็นการสร้างความเชื่อถือขึ้นมาเนี่ยครับผมรวมภาพรวมหมู่ให้ท่านดูนะครับววัชระเมธีนี่เป็นตัวแทนเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์
ของกลุ่มความเชื่อทางจารีตนิยมแล้วก็วันนี้มันไม่ใช่เท่านี้นะครับนี่ครับถวายเงินกันเป็นล้านพระดีๆที่ไม่ใช่โหนวังสุดริมทิ่มประตูอย่างเจ้าววัชระเมธีนี่ไปทำบุญกันบ้างหรือเปล่าล่ะครับเห็นไหมนี่ครูบาขมังเวทอีกเหมือนกันเห็นหรือยังฮะนี่พระแบบนี้เลยนะท่านเห็นไหมล่ะได้รับนิมนต์สายสัมพันธ์นี่แล้วครูบานี้ก็เป็นอาจารย์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ ท่านเริ่มเห็นสายสัมพันธ์แล้วนะเห็นหรือยังฮะเชื่อมต่อกันครูบาท่านนี้ได้ทำวัตถุมงคลนะครับเหรียญอามตาโล่ตำรวจต่อศักดิ์ต่อบารมีนี่ครูบาอริยชาตินี่ครับเดี๋ยวค่อยๆ ออกมาเรื่อยครับช่วยกันค้นหาหน่อยนะการจอมพลังทนายตั้มต่างๆทั้งหลายที่ออกมานั่นน่ะเจาะให้ถึงเชิงโครงสร้างกันหน่อยนะข้อมูลของต่อข้อมูลของโจ๊กก็เยอะนะทนายตั้มมองให้ลึกเข้าไปไอคอนทำเหรียญไหมหรือซื้อเหรียญเช่าเหรียญของต่อศักดิ์ต่อบารมีไปแจกต่อหรือเปล่าท่านหาข้อมูลหน่อยสิครับนี่ครับภาพที่ท่านต่อศักดิ์สุขวิมลและภรรยาถ่ายรูปคู่กับครูบาอริยชาติเป็นยังไงล่ะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ความเป็นจริงว่าการประกอบอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ไอคอนการประกอบอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ทำให้ร่ำรวยที่สุดแล้วก็ใครก็โต้แย้งไม่ได้ไม่ปิดปากหมดคือการปล้นอำนาจของประชาชนคือการรัฐประหารไอ้ยุทธทำรัฐประหารปี57ก็ได้รับการสนับสนุนจากดารานี่ไงกปปส.ไอ้บังทำรัฐประหารปี49ก็ดารานี่ไงสนับสนุนดังนั้นสายสัมพันธ์มันมีกันอยู่แล้วช่วยเหลือกันก็ในเมื่อไอ้ยุทธไอ้3ปอนี่ทำการปล้นอำนาจประชาชนได้หลอกลวงยังไงเขาก็รู้ทันกันแล้วคนอื่นเขาจะอาศัยอำนาจของมึงไปร่ำรวยบ้างไม่ได้เลยดังนั้นการก่อตัวของเดอะไอคอนก็เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลของอยุธจริงๆมันไม่ใช่เกิดปี611มิถุนายน61นะมันก่อตัวกันก่อนแล้วพวกธุรกิจดาราพวกนี้นะผมไม่ได้บอกว่าอยุธจับมือกับไอคอนร่วมกันไม่ใช่ครับแต่เมื่อมันมีการสนับสนุนกันก็เกิดคอนเน็กชันคอนเน็กชันตัวนี้ก็แสดงออกที่พระว.วัชระเมธีครูบาต่างๆนี่ที่ที่เป็นที่เคารพของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นเครือข่ายแล้วเรื่องอย่างนี้มันก็ทำให้ง่ายขึ้นที่จะเข้าไปเชื่อมโยงกับอำนาจรัฐในเชิงโครงสร้างก็ในเมื่อยุทธปล้นอำนาจรัฐรวบอำนาจบริหารโดยการช่วยเหลือของกลุ่มคนเหล่านี้ร่ำรวยกันได้ทำไมคนใกล้เคียงยุทธคนที่อยู่ในแวดวงจะหากินกันบ้างไม่ได้เราดังนั้นใครมีความคิดก็สร้างกันขึ้นมาคอนเนคชั่นมันก็ต่อเชื่อมเจ้าคะนี่สายไฟมันต่อเชื่อมกันไอการที่มาถึง
มาถึงไอ้เจ้าสามารถเป็นเรื่องปกติเพราะไอ้สามารถนี่รับใช้ไอ้ป้อมมาไม่ใช่เพิ่งมารับใช้วันนี้นะไอ้เจ้ารัฐมนตรีชัยรัตน์บอกว่าเขาออกไปจากพรรคช่วงหนึ่งเขาไม่เคยเข้ามาขึ้นเข้ามาที่หลังนี่ไม่ใช่ครับมันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีจากในนามโคต้าพรรคพลังประชารัฐกระทรวงยุติธรรมเนี่ยปีไหนแล้วปี62ไม่ใช่เหรอมันอยู่กับไอ้ป้อมแล้วถ้าไอ้ป้อมไม่รับไม่หนุนมันจะได้ไปเป็นได้ยังไงไอ้นี่มันลิ้นกระดาษทรายน้ำลายแล็กเกอร์มาตั้งแต่ต้นแล้วดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเราต้องดูความจริงตรงนี้ก่อนระบบเนี่ยครับมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะทำลายระบบประชาธิปไตยเพื่อจะทำลายระบบพรรคการเมืองทหารเขาก็ต้องอาศัยคนที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมาเป็นพวกและไอ้พวกนี้ก็ช่วยกันตั้งแต่ต้นช่วยกันก่อจลาจลผมไม่ได้บอกว่าในกรในขอดาราคนไหนนะแต่ว่าคอนเน็กชันเหล่านี้มันมีมานะครับพอเสร็จเรียบร้อยก็ร่างรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่แค่ดาราที่ทำการช่อโกงประชาชนเท่านั้นแต่มันได้เปิดช่องทางให้มีนักร้องที่จะกล้าหาญที่จะร้องเรียนเพื่อจะทำลายพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยโดยให้อำนาจกับประชาชนพวกนี้ทำเรื่องเสนอขึ้นมาแล้วเข้าไปสู่กกต.ปปช.แล้วก็ขึ้นไปถึงศาลรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงก็ต้องอาศัยคนสร้างเรื่องขึ้นมาผมถามหน่อยเถอะคนดีๆใครเขาจะเอาคอไปพาดเฉียงครับดังนั้นในการที่สร้างรัฐธรรมนูญเช่นนี้ในเครือข่ายอำนาจเผด็จการที่นี่ที่สร้างโครงสร้างขนาดใหญ่เช่นนี้มันจึงสร้างกลุ่มประกอบวิชาชีพอันไม่ชอบกระทำการทุจริตนะครับช่อโกงประชาชนพวกนี้เกิดขึ้นมาสิครับมีเส้นมีสายนี่ดังนั้นเราจึงไม่แปลกคนอย่างไอ้สามารถเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เพื่อจะหนุนกับกิจการธุรกิจการค้าที่ไปช่อโกงประชาชนแล้วมันก็หาเงินได้จากคนเหล่านี้เพียงแต่ว่าเรายังจับคนเหล่านี้รวบทั้งหมดไม่ได้เห็นผุดขึ้นมาเป็นคนๆอย่างไอ้สามารถนี่ชัดแล้วจริงๆแล้วสามารถก็ไม่ได้ต่างจากศรีสุวรรณจรรยาครับผู้ที่ใช้เงื่อนไขทางการเมืองนี่สร้างอำนาจให้กับตัวเองขึ้นมาจากการร้องเรียนยุบพรรคนั้นร้องเรียนเล่นงานรัฐมนตรีคนนี้คนนี้พวกคนนี้ก็ได้เครดิตแต่สามารถนี่เกาะไอ้ป้อมเลยนี่อีกแบบหนึ่งไอ้ศรีสุวรรณจรรยาอันนี้สร้างงานขึ้นมาแล้วก็ส่งเรื่องแหมพอยุบพรรคได้ทีนึงก็โอ้โหโก้เล่นงานธนาธรได้ทีก็โก้ใหญ่เหลือเกินเก่งเหลือเกินเนี่ยครับไอ้เจ๋งดอกจิกก็ร่วมงานกันแบบเดียวกันไอ้โบนี่ไงที่ยืนอยู่ข้างๆไอ้ยุทธเนี่ยแบบเดียวกันตบซับอย่างนี้แหละแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นถ้าเรามองไม่ทะลุเราก็ไม่เห็นว่ามันเชื่อมโยงกับการสร้างระบบการทุจริตขึ้นยังไงผมถึงบอกว่าในระบบเผด็จการเนี่ยครับกลุ่มชนชั้นนำเนี่ยกับประชาชนมันห่างกันมากห่างทั้งการรับรู้นะครับห่างทั้งความเชื่อห่างทั้งข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะฐานรากประชาชนนี่ยากจนก็ยิ่งกลายเป็นเหยื่อนะครับพอยึดอำนาจทีมันก็เขียนรัฐธรรมนูญสร้างเงื่อนไขให้เกิดคนประเภทไอ้ศรีสุวรรณจรรยาไอ้แลมโบ้นะครับไอ้ชื่ออะไรไอ้
เสกสกลเนี่ยแหละนะครับขึ้นมาอย่างเนี้ยไอ้สามารถก็อยู่ในเครือข่ายนี้อยู่ในทิศทางนี้เหมือนกันมันไม่ใช่เท่านั้นครับระบบอย่างนี้เนี่ยท่านต้องเห็นความเลวร้ายของมันพอมันยึดอำนาจเสร็จมันจะเข้าสู่อำนาจเมื่อปี62มันจะไปสู้กับพรรคการเมืองเก่าเขาได้ยังไงอ่ะพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลมันจะไปสู้กับเขายังไงอ่ะมันก็ต้องใช้อำนาจพิเศษของแม่ทัพภาคต่างๆแม่ทัพภาค1แม่ทัพภาค2แม่ทัพภาค3ไปควานหานักเลงท้องถิ่นขึ้นมาช่วยดังนั้นไอ้ภาพอย่างเนี้ยท่านจะเห็นนะครับความเลวร้ายของอำนาจรัฐเผด็จการนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องของไอคอนไอคอนเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบเรียกว่าผลที่มันเกิดขึ้นหากินหาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจากการทุจริตเริ่มเลยพอจะสืบอำนาจต่อก็ต้องไปรวบรวมบุคคลนักเลงท้องถิ่นที่กว้างขวางนะครับก็ทำให้เดิมอาชีพนักเลงท้องถิ่นเนี่ยมันทรุดตัวไปเยอะแล้วครับจากการเลือกตั้งพอรัฐประหารปี49ทีนึงพรึบขึ้นมาใหม่อีกแล้วผมเล่นการเมืองก่อนการรัฐประหารปี49ผมก็เห็นมันมีนักเลงท้องถิ่นเกิดขึ้นแต่มันก็น่ากลัวครับแต่พอมีการเลือกตั้งต่อเชื่อมไปสักระยะหนึ่งนักเลงท้องถิ่นเริ่มลดลงพอระบบพรรคการเมืองแข็งแรงระบบพรรคการเมืองก็ไปควบคุมนักเลงท้องถิ่นก็ลดบทบาทลงไปเยอะแต่พอรัฐประหาร49ปั๊บสร้างนักเลงท้องถิ่นขึ้นมาใหม่แล้วเสร็จแล้วรัฐประหารปี57สร้างขึ้นอีกคันนี้เอากันใหญ่บุคคลที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นแล้วก็มีการช่อโกงประชาชนอย่างนี้ก็เข้ามาสู่ระบบการเมืองไม่ใช่เฉพาะของไอคอนเนี่ยเขายังทำมาค้าขายเป็นหลักแต่อาศัยเชื่อมโยงกับอำนาจรัฐอย่างเนี้ยครับเจอคดีเข้าไปเหมือนกันเอกราชช่างเหลาเป็นยังไงผมไม่ได้มาใส่ความแต่คุณเอกราชช่างเหลาอยู่ในแวดวงการเมืองผมก็รู้ตอนที่อยุธไปรวบรวมผู้คนขึ้นมาพวกนี้ก็โหนสิครับโหนเผด็จการแม่ทัพภาคก็รู้นี่ใครเป็นใครก็ดึงคนขึ้นมาเพื่อที่จะมาเป็นฐานให้กับอยุธมีอำนาจเอกราชช่างเหลานี่เจอคดีมาก่อนแล้วนะครับก่อนจะมาเป็นส.ส.เรื่องช่อโกงคดีช่อโกงครูครับนี่ล่าสุดก็เตรียมศาลนัดอ่านคำพิพากษาแล้ว18ธันวาตัดสินเอกราชช่างเหลาคดีโกงเงินสากลครูเผยเจ้าตัวกลับคำให้การจะสู้อีกนี่คงจะรอดยากอยู่ก็เลยแกไม่เคยเป็นผู้แทนมาก่อนนะแต่ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงอย่างเนี้ยดังนั้นคนอย่างนี้ก็โหนสิโหนอำนาจขึ้นมานี่เป็นเพียงรูปธรรมหนึ่งเท่านั้นนะที่ผมบอกกับท่านนะจริงๆมันมากกว่านั้นนะครับนี่ศาลเตรียมตัดสินคดีแล้วดึงมายาวอยู่เหมือนกันครับดึงมายาวอยู่เหมือนกันในช่วงที่ไอ้คสช.มันยังเป็นรัฐบาลอยู่นี่ก็เป็นสสรัฐบาลในนามพรรคพลังประชารัฐเห็นไหมครับเขาก็รวบรวมคนพวกนี้ขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองทหารแม่ทัพภาคก็ทำมาหากินกันแบบทุจริตช่อโกงลูกน้องก็ไม่เห็นเลยครับที่นครราชสีมาทำจนกระทั่งหากินบนหลังลูกน้องจนกระทั่งคลั่งเกิดจ่าคลั่งขึ้นเกิดจ่าคลั่งขึ้นก็สังหารประชาชนประชาชนก็รับกรรมนี่เป็นอีกรูปธรรมหนึ่งไม่ใช่เรื่องของเดอะไอคอนเห็นไหมแต่มันมาอยู่ในรากเหง้าเดียวกันนี่พอสังหารเสร็จไอ้ผบ.ทบ.ก็ทำท่าร้องไห้ไอ้แดงบอกอย่าว่ากองทัพให้มาว่าผมแล้วจนถึงวันนี้ก็ไม่มีใครรับผิดได้เลยครับการตายของประชาชนที่โคราชก็ตายฟรีแม่ทัพภาค2ก
ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะอะไรอ่ะก็เพราะแม่ทัพภาคสองต้องหนุนการรัฐประหารไงยุทธก็ต้องให้สิทธิพิเศษก็ไม่เอาผิดกันผู้บัญชาการค่ายก็ต้องหนุนกันไปเป็นระบบดังนั้นเรื่องของไอคอนเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องคลื่นของมันที่มันเกิดขึ้น after shock จากการรัฐประหารหาอยู่หากินกันเป็นชุดอย่างนี้และเอกาชช่างเหล่านี้ก็เป็นรูปธรรมหนึ่งให้ท่านเห็นยังอีกหลายคนครับยังอีกหลายคนที่อยู่ในรูปการนี้นักร้องอย่างศรีสุวรรณจันยานักร้องนักตบทรัพย์อย่างเจ้าเจ๋งดอกจิกไอโบเสกสกลมีเยอะนะครับควานไม่ขึ้นมาไม่หมดหรอกล่าสุดที่เห็นนี่ไอ้ธีรยุทธ์นี่ไงเขาบอกเก่งเหลือเกินเป็นทนายเก่งไอ้ผมก็ประกอบอาชีพทนายนะแม้ไอ้ที่บอกว่าเก่งเหลือเกินฟ้องแล้วชนะทุกทีเหมือนไอ้ทนายนกเขาอะฟ้องชนะทุกทีในช่วงรัฐประหารปี49ศาลเขาอยากจะให้ชนะอยู่แล้วไอ้นี่ก็เหมือนกันครับแม่ลองยุบพรรคก้าวไกลได้บอกเก่งเหลือเกินมือหนึ่งก็สายเขาอยากจะยุบอยู่แล้วมึงตั้งเรื่องขึ้นมาสินี่ไงมันถึงได้มีข่าวคราวว่าไอ้หมอนี่ก็รับเงินมึงยิ่งตอนนี้ไอ้ป้อมมันอยากจะล้มรัฐบาลก็สั่งเข้าไปไอ้นี่ก็ทำเรื่องขึ้นมาถ้าบอกเก่งเหลือเกินอ้าวตอนที่มึงร้องยุบพรรคเนี่ยมันไม่ใช่พรรคเดียวนะร้องยุบพรรคก้าวไกลและร้องยุบพรรคภูมิใจไทยด้วยนะร้องยุบพรรคภูมิใจไทยแล้วเป็นยังไงครับไม่สำเร็จที่ไม่สำเร็จนี่ไม่ใช่ไม่เก่งหรือไม่เก่งคุณเป็นเพียงแค่เครื่องมือของเขาที่ช่วยร้องกันขึ้นมาหน่อยพวกนี้ก็ทำมาหากินสิครับเมื่อกี้ผมพูดถึงสสเห็นก็เห็นแล้วนะเอกราชช่างเหลานั่นก็ชัดเจนพอเสร็จจากพลังประชารัฐก็โอนมาอยู่กับภูมิใจไทยต่ออยู่อย่างเงี้ยเห็นว่าลูกก็จะมาอยู่กับเพื่อไทยอีกเอามันก็วนเวียนอย่างนี้แต่ทั้งหมดเนี่ยคือความเลวร้ายของการปล้นอำนาจประชาชนมันสร้างผลสะเทือนความเลวร้ายไปหลายด้านจนกระทั่งมาถึงวันนี้อย่างที่ผมบอกท่านพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ถูกใช้กันหมดอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับท่านววัชระเมธีผมไม่ได้บอกว่าท่านไปร่วมกับเขานะแต่คอนเน็กชันมันเห็นว่าไอ้คอนเน็กชันตัวนี้ล่ะมันถูกสร้างขึ้นมานะครับวันนี้เราถึงได้รู้ว่าไอ้เครือข่ายอย่างนี้ทั้งหมดท่านพอจะเห็นเขาโครงแล้วทำไมคนจึงเชื่อดาราแล้วทำไมดารามันจึงมีความคิดอนุรักษ์นิยมมากเหลือเกินถ้าจะบอกว่าก็เพราะบริษัทสร้างหนังส่วนใหญ่เป็นบริษัทของเจ้าฟ้าไอ้เชื้อสายเจ้าเชื้อสายวังไอ้นั่นก็ส่วนหนึ่งต่อมาก็พัฒนาเป็นรูปบริษัทเอนเตอร์เทนผลิตรายการต่างๆคนพวกนี้ก็ยังอยู่ในอิทธิพลทุนกลุ่มทุนการสร้างภาพยนตร์อย่างที่ผมบอกว่าฮอลลีวูดของเขามีหลายทุนนะไม่ใช่พวกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของอเมริกาเขามาสร้างบริษัทนะแต่ของเราเนี่ยมันอยู่ในครอบของทุนแบบทุนขุนนางทุนศักดินาอย่างนี้พวกนี้ก็กลุ่มความคิดถ้าคุณจะกบฏเหรอความคิดกบฏไม่มีทางคุณก็เติบโตทางการแสดงไม่ได้อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องทุนผลประโยชน์เท่านั้นเขาครอบความคิดคุณเลยคุณจะเป็นนักแสดงจะได้เป็นดาราที่รุ่งเรืองผู้คนชื่นชม
มันก็ต้องมีการเจิมมีการครอบนี่คือวัฒนธรรมการครอบต้องมีครูเป็นฤาษีศาสนาพุทธนี่ไม่มีฤาษีนะครับแต่ฤาษีนี่เป็นส่วนหนึ่งของพราหมณ์แล้วก็ถูกสร้างขึ้นมานี่ครับใครจะมาเป็นดาราก็ต้องเข้ามาในคณะแต่ละคณะแต่ละคณะเขาก็ต้องมีการครอบครูขึ้นมาพวกดาราพวกนี้ก็ต้องเจอครูพอครอบเสร็จก็ต้องเชื่อสิครับต้องเชื่อดังนั้นไอ้การสร้างอันนี้ละซอฟต์พาวเวอร์ของจริงแหละครอบไว้เลยคนพวกนี้นี่ครับพิธีครอบครูนาฏศิลป์ดุริยางค์ไทยทำกันทั้งขบวนนักแสดงพวกอาร์ตนักศิลปินทั้งหลายนี่จะต้องผ่านกระบวนการนี้ทั้งนั้นครับและความคิดมันก็จมปลักไม่ต้องอะไรครับดาราพวกนี้จะหนีออกมาจากกรอบวิธีความเชื่อเช่นนี้หนีไม่ได้ครับเดี๋ยวท่านหลายคนดูรายการนี้ก็อาจจะบอกโอ้โหนี่ไม่เชื่อฤาษีขอโทษนะเรื่องไสยศาสตร์นี่ผมก็เบาๆไม่เน้นหนักการครอบวัฒนธรรมว่าคุณต้องอยู่ในกรอบวัฒนธรรมเช่นนี้เท่านั้นนะถึงจะเจริญเติบโตนะเติบออกไปทำงานจะได้เจริญเติบโตผมก็ถูกครอบมาอยู่ในจุฬาแล้วนะระบบโซตัสเนี่ยให้เชื่อรุ่นพี่ต้องเชื่อรุ่นพี่ทุกขั้นตอนจำยอมต่อรุ่นพี่ทุกอย่างแล้วก็พอได้เป็นสิงห์ดำอยู่ในออกไปแล้วก็จะได้เจริญเติบโตในกระทรวงมหาดไทยก็มีรุ่นพี่เป็นปลัดกระทรวงรุ่นน้องสิงห์ดำก็เชื่อรุ่นพี่รุ่นน้องก็ต้องเชื่อแล้วก็ไม่กล้าโต้ตอบรุ่นพี่ทุจริตรุ่นน้องก็อยู่เฉยๆมันถูกสร้างกันตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยเพียงแต่ผมไม่ยอมอยู่ในกรอบนั้นผมจึงกบฏต่อความเชื่อเช่นนั้นแต่ดารากบฏไหมใครจะกล้ากบฏนะกบฏก็ไม่มีงานทำแล้วยิ่งถูกฝังเรื่องไสยศาสตร์เข้าไปอีกคราวนี้ก็เลยจำยอมหมดนี่ครับนี่เกิดข่าวปะทะกันในเรื่องของในคณะธุรกิจช่อโกงประชาชนเรื่องไอคอนนี่ดาราตอนนี้ก็เลยชิ่งออกกันใหญ่ที่ครับชิ่งออกไม่เกี่ยวค่ะเขารับจ้างพรีเซนเตอร์อย่างเดียวนะคะเรื่องนี้สาวคนนี้เขาชื่อกีบท่านดูนะครับเขาปะทะกันในกลุ่มของเขาเนี่ยแต่ผมสังเกตดูเนี่ยดูเปลือกตาทีนี่แม่สีธงชาติเลยในรูปเก่า เดี๋ยวภาพอย่างนี้ออกมาอีกครับคุณเกียรตินี่เกิดปะทะกับบอสมินครับเขามีรูปนี้คุณกีบเมื่อกี้ที่ทาตาเป็นสีธงชาตินะปะทะกับผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งเป็นดาราหนังในมินเป็นพรีเซนเตอร์และผู้รับจ้างในฐานะผู้บริหารสื่อองค์กรเขาบอกว่าก่อนเกิดเรื่องนะครับก่อนเกิดเรื่องนี้ดาราที่ชื่อกีบนี่ก็บอกว่าเชียร์ทุกอย่างเลยครับเพิ่งรู้ว่าคุณมินเป็นเจ้าของข้าเก่งมากนะคะเป็นหุ้นส่วนเลยแหละคะที่นี้บอกก่อนเกิดเรื่องผมเอาตัวอย่างมาให้ท่านดูแต่หลังเกิดเรื่องก็ว่ากล่าวมินเป็นพรีเซนเตอร์และผู้รับจ้างในฐานะผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรตอนนี้มินไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องมากเพราะยิ่งเกี่ยวข้องมากก็เจอคดีสิมันช่อโกงประชาชนไปแล้วนี่มินก็เลยบอกจะไปเอาอะไรสาระอะไรกับนางกีบคนนี้เห็นไหมครับนี่ผมเก็บเรื่องบางส่วนให้เขามาดูปรากฏว่ามีการโจมตีกันใหญ่เพราะดารานี่ไม่ใช่เขาจะหากินกันอย่างนี้เท่านั้นเข้าไปอยู่ในพรรคการเมืองต่างๆด้วยแล้วดาราเนี่ยครับไปอยู่พรรคไหนก็เขาอยากจะรับกันทั้งนั้น
พราะมันมีชื่อเสียงนี่ประชาชนชอบเล่นละครเรื่องนั้นดังเรื่องนี้ดังนี่ก็ได้คะแนนนิยมทุกพรรคเอาหมดนะครับดังนั้นการที่จะไปพบไอ้ป้อมก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่เรื่องยากพรรคพลังประชารัฐก็มีคนเข้าไปอยู่พรรคก้าวไกลก็มีคนเข้าไปอยู่ดาราพรรคเพื่อไทยก็มีอันนี้พูดกันตรงๆมีหมดทีนี้ดาราที่เขาจะมาอยู่เพื่อไทยเนี่ยไอ้พวกที่ประท้วงส่งสนับสนุนการรัฐบาลตั้งแต่49ก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาครับถ้าความคิดมันไม่หลุดออกจากเผด็จการจริงๆก็รู้สึกไม่ค่อยถนัดที่จะมาอยู่กับเพื่อไทยเขานะครับอยู่ไกลป้อมก็สบายๆฉันเห็นไหมครับดาราก็อยากจะมาเล่นการเมืองแล้วมาไหมล่ะมาอยู่กับเพื่อไทยน้อยครับอยู่กับพลังประชารัฐเยอะอยู่กับภูมิใจไทยมีอยู่กับก้าวไกลก็มีบังเอิญก็มีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นดาราส่วนหนึ่งก็เข้าไปแสดงว่าเขาก็เริ่มเปลี่ยนความคิดอันนี้เป็นรายละเอียดเท่านั้นนะครับที่ให้เห็นว่าความเป็นดาราเนี่ยมันก็เลยเชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายอำนาจการเมืองด้วยยิ่งในโครงสร้างอำนาจการเมืองเผด็จการนั้นเต็มๆแล้วครับที่ไปเดินขบวนประท้วงกันรักพ่อออวยพ่อกันอะไรต่อมีอะไรนั่นนะสมัยพันธมิตรสนธิลิ้มสมัยไอ้เทพนั่นนะเขาบอกว่าพวกส้มเหมือนอันนี้การโจมตีจากสายสลิ่มพวกหนึ่งเข้าดาราที่เป็นสลิ่มเข้าไปอยู่กับส้มอยู่กับก้าวไกลพวกที่เกลียดส้มก็ยังมีก็โจมตีกันบอกว่าพวกส้มเหมือนกันเป๊ะเอะอะก็ประชาชนผู้เสียหายส่วนหนึ่งก็เกิดจากคุณเองนั่นแหละทีนี้คุณมินพิชานี่ก็เพื่อประชาชนเหมือนกันอันนี้เป็นการโจมตีกันเฉยๆนะครับแต่ทำให้เห็นว่าคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยทำไมพวกดาราพวกนี้พูดจาคล้ายๆกันไว้ผมว่าอันนี้ไม่ยากอย่าไปว่ากล่าวว่าเขานั่นเลยครับไอ้คำว่าเพื่อประชาชนนี่ดาราเขาก็เพื่อประชาชนเหมือนกันนะรักประชาชนเห็นใจประชาชนเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนขอฝากไว้ในอ้อมใจของประชาชนอันนี้ภาษาลิเกเขาเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่เราถึงได้เห็นบอสมินลั่นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและไม่ปล่อยมือใครเอาละท่านจะเห็นโครงสร้างเช่นนี้นะครับที่ผมเรียนกับท่านนี่แหละว่าในโครงสร้างที่เราคาดไม่ถึงนั่นก็คือการปล้นอำนาจประชาชนเนี่ยมันได้สร้างระบบที่เลวร้ายขึ้นกว่าจะแก้ปัญหาอีกใช้เวลาต้องให้ระบบประชาธิปไตยมันพัฒนาไปตามคันลองของมันแต่แค่จะพัฒนาไปตามคันลองมึงก็จะยุบพรรคมึงก็จะสร้างเงื่อนไขการรัฐประหารกันอีกอย่างนี้ก็ยาวหน่อยวิกฤตของประเทศไทยมันจะยาวออกไปอีกหน่อยอีกนานหาจุดจบยากแต่นี่คือการพัฒนาของระบบประชาธิปไตยถ้าเราสามารถจะประคับประคองให้ระบบประชาธิปไตยครึ่งใบอย่างเงี้ยมันเดินหน้าไปได้ค่อยๆแก้ทีละเปาะคือทีละเปาะไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญได้แก้ได้มากเลยน้อยไปก่อนไปผักไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้มันตัดค่าตัดตอนซะอีกโดยการทำรัฐประหารเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้มันจะคลี่คลายการดำเนินคดีของตำรวจวันนี้ต่อการช่อโกงประชาชนขนาดใหญ่ที่ท่านรู้กันแล้วเนี่ยร่ำรวยกันมหาศาลใช้นาฬิกาเดือนเรือละ20 30ล้านขี่รถ50ล้าน100ล้านผมเห็นบอสกันกินทีเดียวผมว่าคนหนุ่มๆพวกนี้ก็แปลกนะแค่จะกินอย่างนี้ก็ต้องโชว์กินทีละ50,000ซื้อล็อบสเตอร์จากอเมริกาซื้อปูจากทะเลเหนือมากินโอ้ย
ผมไม่เอามาโชว์มันน่าก็เห็นใจเหมือนกันนะพลาดไปแล้วหรือจะกลายมาซ้ำเติมเขาแต่ผมอยากให้ท่านเห็นเชิงโครงสร้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันมีคอนเน็กชันมันมีเครือข่ายและจะเห็นชัดขึ้นอีกครับยังไม่จบเท่านี้นี่เริ่มต้นของสุนัยทีวีเกี่ยวกับเรื่อง The Icon การช่อโกงประชาชนในโครงสร้างนี่คือการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับแล้วยังมีอีกเพราะเรื่องสำคัญที่สุดเฉพาะช่วงนี้ป้อมกับสามารถเรื่องราวที่เจ้าสามารถมีคลิปเสียงที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐที่อักษรย่อเสือสอเสือไม่กล้าเอ่ยบอกกันตรงๆนี่นะครับวันนี้เรื่องมันชัดเจนไปหมดแล้วแต่ว่าต้องยอมรับว่าเทคนิคของเจ้าสามารถนี่สามารถที่จะไปพูดจากับบอสพอให้กลับคำพูดได้นะครับเรื่องใหญ่ไอ้เตี้ยพาบอสพอไปพบป้อมแล้วดังนั้นประเด็นที่บอสพอนี่ยอมกลับคำบอกว่าที่บอกว่าให้เงินแก่นักการเมืองสอเสือคนหนึ่งนั้นขอโทษด้วยแล้วก็ขู่สื่อทั้งหมดว่าถ้าใครไม่ลบโพสต์คลิปอันนี้ออกแล้วก็จะดำเนินคดีหมดก็มันหลุดออกไปทั่วหมดแล้วทั้งประเทศแล้วแล้วก็วันนี้มันก็ผมอยู่อเมริกาก็ได้รับทราบอันนี้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ผมจะไปลบอะไรล่ะครับอยู่ที่นี่ดังนั้นประเด็นวันนี้มันไม่ได้อยู่แค่ว่าเจ้าสามารถนี่ไปตบทรัพย์เขาแล้วเขาก็ต้องยอมจ่ายให้ตามข้อเท็จจริงเนี่ยท่านลองดูนะครับผมให้ท่านดูสามรูปเนี่ยคนอย่างไอ้สามารถนี่มันจะมีเครดิตถึงขนาดธุรกิจที่มีวงเงินสูงเป็นหมื่นล้านเนี่ยอย่างไอคอนเนี่ยบอสพอเอาเธอใครจะบอกว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดช่อโกงอะไรก็แล้วแต่ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนนั้นในสมัยรัฐบาลประยุทธ์นี่ผมว่าเขาการที่มีเงินขนาดนี้เขาก็มีพลังสมควรแล้วคนอย่างสามารถจะไปบอกเขาอย่างนั้นว่าจะช่วยอย่างนี้มีปัญหาจะจัดการให้อะไรให้เข้าใจว่ามันมีกลิ่นปัญหามาแล้วแล้วเจ้าสามารถก็ทำตัวคล้ายๆไอ้โบคล้ายๆศรีสุวรรณจันยาคล้ายๆเจ้าเจ๋งดอกเจ๋งจะไปช่วยจะช่วยให้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีเรื่องกับกรรมธิการจะเคลียร์ให้แน่นอนครับคนตกน้ำนี่ใครช่วยเขาก็ชอบทั้งนั้นแต่เขาทำธุรกิจขนาดเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านอยู่ในมือนี่เขาจะเชื่อจะสามารถง่ายๆได้ยังไงเจ้าป้อมเองก็เป็นคนที่รักลูกน้องดังนั้นการที่เจ้าสามารถจะพาบอสพอนี่ไปพบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากแหล่งข่าวที่เรามีนั้นเขาบอกแน่นอนพาไปพบเพราะป้อมนี่ใครไปพบก็ได้แล้ววันในอดีตตอนนั้นยังไม่ได้มีปัญหาก็พาไปแน่นอนครับบอสพอถึงเชื่อมั่นสามารถว่าเป็นคนสนิทของป้อมจริงๆแล้วจะเชื่อได้การให้เงิน30 ล้านแล้วจ่ายเงินให้อีกเดือนละแสน
แล้วเจ้าสามารถก็บอกว่าให้พอให้พี่เดือนละแสนนี่พี่ต้องไปดูแลคนอื่นมากกว่านี้ตามที่คลิปออกมานี่นะครับมันก็เลยเกิดสิ่งที่ทุกคนเชื่อว่าสำนวนก็ดีเทคนิควิธีการพูดก็ดีมันใช่เจ้าสามารถแน่ๆแล้วไม่ได้พูดบอกว่าถ้าจ่ายเงินให้มากกว่านี้พอจะดีดนิ้วอะไรก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยนะไม่ใช่แค่นั้นยังอวดศักดาถึงขนาดว่าเป็นคนแต่งตั้งรองสคบซึ่งควบคุมกิจการโฆษณาไอ้พวกขายตรงพวกนี้ด้วยคุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นภาพของพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันเนี่ยครับผมเลยมาให้ท่านดูว่านี่คือเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดไอ้เจ้าเลขาธิการพรรคไอ้ไพบูลย์นิติตะวันนี่ก็เป็นตัวเชื่อมคนสำคัญดังนั้นคนที่แวดล้อมป้อมอยู่ในอดีตและปัจจุบันนี้ล้วนแต่พวกมิจฉาชีพทั้งนั้นคือไม่มีเครดิตในทางการเมืองเลยแต่ป้อมเขาชอบคนประเภทนี้ว่ากันจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างคือ3ปอนี่พฤติกรรมมันเหมือนกันเลยนะครับท่านคงจำภาพนี้ได้นะครับเจ้าประยุทธ์เลี้ยงไอ้เจ้าเสกสกลหรือไอ้แลมโบ้เนี่ยเลี้ยงแบบให้การช่วยเหลือเต็มที่ทุกอย่างเมื่อชอบว่าไอ้นี่มันยอมมาช่วยเหลือนะครับมันทรยศต่อพรรคเพื่อไทยมาอยู่ด้วยก็ช่วยถึงขนาดไอ้เจ้าเสกสกลนี่หนีหมายจับนะจนกระทั่งหมดอายุความนี่หนักกว่าพลเอกที่กรณีเรื่องตากใบนะยืนอยู่ข้างๆไอ้ยุทธเนี่ยทุกวันเนี่ยครับแต่ตำรวจไม่ยอมจับอัยการก็ไม่ก็บอกว่าสั่งให้ตำรวจจับตำรวจก็ไม่จับอ้าวถ้าไม่จับเพราะอะไรก็เพราะกลัวไอ้ยุทธไงไอ้ยุทธมันใช้อำนาจเต็มที่ในช่วงที่มันเป็นผู้เผด็จการนี่แหละผมต้องบอกว่าการรัฐประหารเนี่ยครับมันได้สร้างกระบวนการที่เลวร้ายขึ้นไม่เคารพหลักกฎหมายใช้เป็นอภิสิทธิชนเป็นทีมอย่างนี้มันส่งผลสะเทือนไกลมากเจ้าเสกสกลนี่ก็รอดครับจนกระทั่งขาดอายุความยืนอยู่อย่างนั้นยืนอยู่ข้างอายุเนี่ยดังนั้นจึงไม่แปลกที่สามารถเนี่ยเมื่อป้อมชอบเสร็จแล้วก็เอาเต็มที่วันนี้ภายในพรรคพลังประชารัฐก็มีปัญหาเพราะว่าคนอย่างไพบูลย์ก็ไม่มีเครดิตก็ให้มาเป็นเลขาธิการพรรคและคุณอย่างคุณสันติคนอย่างขาใหญ่ๆในพรรคพลังประชารัฐเขาจะรับได้ยังไงวันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดว่าพฤติกรรมของป้อมเป็นเช่นนี้และวันนี้เลยไปถึงว่าเจ้าสามารถพูดถึงว่าตั้งพันตำรวจเอกประทีปผลักดันให้ไปเป็นรองเลขาสคบใครจะบอกเฮ้ยมันจะมีอำนาจได้ยังไงอ้าวก็อย่าลืมว่าไอ้ตอนที่ตั้งเป็นนะอยู่ในช่วงคสช.ด้วยนะครับไอ้ป้อมยังมีอำนาจเต็มที่นะอำนาจมันก็ขนาดมันใส่นาฬิกา25เรือนนี่ปปช.ไม่กล้าสอบมันกันแล้วกันนะนี่คืออำนาจเผด็จการที่ทำกันมาผลมาจากการรัฐประหารดังนั้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตอนนี้พอมีการปฏิเสธของคุณบอสพอลก็ยิ่งสะท้อนเห็นชัดเจนว่าบอสพอลนี่ก็กลัวมันจะหนักขึ้นเพราะไอ้สามารถไปขู่หรืออะไรอย่างเงี้ยขู่ทำนองว่าถ้าไม่ปฏิเสธนี่มันหนักขึ้นนะพี่ก็พาไปพบผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วกำลังเมาหมัดในบอสพอลเอาละนี่ผมจะลำดับเรื่องให้ท่านดูว่า
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันแดงไปถึงสภาท่านวันนอก็สั่งสอบสิครับสั่งสอบคลิปเสียงของที่เราเชื่อว่าเป็นเจ้าคลิปเสียงของเจ้าสามารถนี่แหละมันมีสองคลิปเดี๋ยวนี้นี่มันมีการปล่อยเก็บข้อมูลข่าวสารกันอย่างน่าดูทีเดียวนะครับท่านจะเห็นนะครับนี่คือท่านวันนอก็ร้อนตัวต้องสั่งสอบคลิปเสียงกรรมาธิการเรียกรับผลประโยชน์คดีไอคอนเชื่อไม่ยากถ้าผู้เสียหายมายืนยันวันนี้ปรากฏว่าบอสพอลปฏิเสธแล้วเรามาดูพฤติกรรมนิดหนึ่งว่าเจ้าสามารถเนี่ยมันมีเครดิตคืออยู่ใกล้กับป้อมแล้วป้อมยอมให้พาเจ้าบอสพอลไปพบอย่างแน่นอนตามข่าวสารแล้วคำพูดนี้ก็หลุดมาจากปากของคุณศิระเจนจาคะที่ไปออกรายการของเนชั่นก็พูดชัดว่ามีข้อมูลเช่นนี้เหมือนกันว่าเจ้าศิระไอ้เจ้าสามารถนี่พาไปพบการไปพบป้อมก็ไม่ยากครับในอดีตป้อมรักใครใครจะพาใครมาหาก็พามาได้แล้วพวกนี้เขาไม่ได้ไปหาเปล่าเขาก็จะต้องไอ้คนอยากไปพบเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจะให้ทำอะไรก็เอาก็ในเมื่อนาฬิกา5ล้าน10ล้านนี่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วป้อมเป็นคนชอบนาฬิกาในช่วงที่มีอำนาจก่อนที่เรื่องนาฬิกายืมเพื่อนมานี่นะที่จะดังขึ้นมาเนี่ยใครจะไปหาป้อมต้องมีของขวัญไปให้ก็ผู้ใหญ่นี่ครับลูกน้องพาคนมีสตุ้งสตางค์ก็ถึงขนาดซื้อของ5ล้าน10ล้านมาให้นี่ก็ให้พบทั้งนั้นน่ะเพราะว่าป้อมเขาเป็นคนอย่างนี้คล้ายๆกับประยุทธ์นี่แหละเรามาดูนี่สิครับว่าคนอย่างคุณบอสพอนี่ได้รับการยกย่องเลยนะว่าเป็นธุรกิจดีเด่นในอดีตอ้าวถ้าราชการไม่ช่วยมันจะไปอย่างนี้ได้ยังไงดังนั้นมันก็มาสอดคล้องกับเรื่องสคบที่เจ้าสามารถบอกว่าเป็นคนแต่งตั้งรองเลขาแน่นอนครับนายตำรวจเขาก็ต้องปฏิเสธในเรื่องนี้แต่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าเขาจะปฏิเสธเฉยๆไม่ได้เขาก็ต้องไปแจ้งความกับสอบสวนกลางให้ดำเนินคดีกับเจ้าสามารถในฐานะที่พูดจะซูเอียกันก็ยิ่งหนักใหญ่ถ้าไปซูเอียกันป้อมโทรศัพท์ไปเคลียร์บอกไอ้น้องเอ้ยอย่าไปแจ้งความเรื่องนี้กันสามารถนะไปกันใหญ่ครับผมบอกว่าเรื่องนี้มันจะยาวไอ้เจ้าบอสพอนี่ตามข้อมูลมานี่แหมเทคโนโลยีแต่ละวันแกใส่นาฬิกาไม่ซ้ำกันครับแต่ละภาพอย่างภาพนี้ที่ให้ดูเป็นภาพแรกนี่บอสพอหรือนายวรัตพลนี่นะครับใส่ริชาร์ดมิลราคา15ล้านครับตามแคตตาล็อกอีกภาพหนึ่งอีกรุ่นหนึ่ง14ล้านครับอีกรุ่นหนึ่ง16ล้าน5แสนครับอีกรุ่นหนึ่งอีกรูปหนึ่งคนเดียวกันเนี่ยนะ18ล้านครับอีกรุ่นหนึ่งครับมันมีหลายรุ่นเหลือเกินนะนี่18ล้านริชาร์ดมิลล์
รุ่นอีก13ล้านครับแม่รุ่นนี้สวยสายสีฟ้าชัดเจนเลย20ล้านดังนั้นเรื่องที่จะหาคือเขาจะใส่กี่ล้านมันเรื่องของเขานะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะเขาจะอวดร่ำอวดรวยเพื่อให้ลูกค้าเขาเชื่อมั่นว่าเขาทำธุรกิจนี้ก็เรื่องของเขาแต่ว่าไอ้คนที่มีนาฬิกาอย่างนี้มากๆนี่ถามว่าจะหานาฬิกาสักเรือนในราคา5ล้าน10ล้านไปให้ป้อมเพราะป้อมเป็นคนชอบนาฬิกานี้ไม่ได้เหรอเพื่อจะเปิดทางให้นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้มากว่าไอ้เจ้าสามารถก็พาคนประเภทนี้เข้าไปแล้วมันยังไม่ได้จบเท่านั้นครับกลุ่มคนหนุ่มพวกนี้ไม่รู้เป็นอะไรชอบนาฬิกาเหมือนป้อมเลยเว้ย เมื่อเป็นอย่างนี้เรื่องราวของเจ้าสามารถนี่ก็ช่อนไปหมดดังนั้นเมื่อข้อสรุปว่ามีการพาไปพบกับป้อมแล้วเนี่ยเจ้าสามารถก็ได้รับความเชื่อถือจากบอสพอเต็มที่คลิปเนี่ยท่านคงได้ยินกันแล้วแต่ผมต้องเปิดอีกทีหนึ่งเพื่อท้าทายมันหน่อยนะครับถ้าจะฟ้องก็มีเงินมากๆฟ้องที่อเมริกาดินะและอีกอันหนึ่งวันนี้เนี่ยเป็นจำเลยแล้วนี่ไปฟ้องสื่อมวลชนเขายังไงผมได้ทราบข่าวว่าสื่อมวลชนในประเทศไทยเขาก็ไม่กลัวหรอกนะครับเขาก็ทำท่ากลัวๆอย่างนั้นแหละแต่เขาไม่กลัวแล้วเขาจะเปิดกันต่อไปเขาไม่ลบคลิปนี้เจ้าสามารถก็บอกว่าปฏิเสธบอกไม่ใช่ถ้าใครบอกว่าเป็นชื่อเขาเมื่อไหร่นี่เขาจะฟ้องนี่มติชนบอกสามารถตัดเป็นคนในคลิปเสียงรีดเงินบอสพอลวิ่งเต้นคดีขู่ฟ้องทุกคนที่พาดพิงนี่ข่าวสดสามารถปัดเป็นคนในคลิปเสียงคุยกับบอสพอลขู่ฟ้องคนพาดพิงนี่ขู่กันตั้งแต่วันที่14ตุลาแล้วบอกตอนนั้นอยู่ต่างประเทศเอ๊ะอยู่ต่างประเทศทำไมมันนานจังวันนี้มันน่าจะกลับมาประเทศไทยแล้วแม่คนสำคัญนี่จะเป็นนักการเมืองสำคัญไปอยู่ต่างประเทศนานๆได้ไงช่วงนี้ผมว่ามันมีอะไรแล้วล่ะเจ้าสามารถก็หาทางหนีทีไล่แล้วมีโอกาสแน่นอนครับนะครับนี่ไทยโพสต์นี่ก็ลงภาพแหมใส่กางเกงกุ๊กชี่นะสามารถยืนยันไม่ใช่เจ้าของเสียงรีดทรัพย์30ล้านจากบอสพอลช่วยเคลียร์คดีไอคอนข่าวก็ช่อนไปหมดเพราะข่าวก็ช่อนไปหมดบรรดาทนายนักร้องทั้งหลายทนายตั้มใครต่อใครก็ไปยื่นหนังสือให้ประวิตรบอกว่าเรื่องนี้จะเอาอย่างไรปรากฏว่าวันนี้ประวิตร body language พูดไม่ออกเลยครับเพราะข่าวเจ้าสามารถเนี่ยมันดังไปหมดแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงก็เสียงมันจริงๆแล้วผมว่าภายในพรรคนี่รู้ความจริงหมดแล้วคุณบอสพอลก็ยอมรับหมดว่าใช่แต่พอพูดเสร็จเมื่อวันที่13-14ก็มีการไปข่มขู่กันที่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้นี่จะหนักขึ้นนะเจ้าบอสพอลนี่กำลังเมาหมัดกราบขอโทษบอกไม่ได้ปฏิเสธข่าวหมดแล้วปฏิเสธข่าวหมดแล้วได้ยังไงอ่ะหายไปแล้วบอสพอลบโพสต์ขอโทษนักการเมืองสอเสือสอเสือก็คือสามารถนี่แหละปมคลิปเสียงหลังกลับลำไม่เคยให้เงินนี่ช่องเจ็ดก็บอกบอสพอขู่แล้วแต่ตอนที่ขู่นี่ยังไม่ได้ถูกจับนะบอสพอขีดเส้นวันที่18ตุลาขู่สื่อลบคลิปนักการเมืองสอสอที่เรียกเงินนั้นเอาออกให้หมดดูภาษาที่พูดบอกให้เห็นชัดว่ามันกระทบไปถึงป้อมด้วยไงถึงได้กลัวลนลานเลยบอสพอลแล้วประเด็นเนี้ยฝากให้ตำรวจสอบด้วยครับนะครับบอสพอลบอกผมรู้สึกผิดมากที่
มีคนพาดพิงไปถึงนักการเมืองสอเสือผมเองรู้สึกแย่มากที่ต้องทำให้ท่านต้องมาเดือดร้อนผมขอบอกเลยผมไม่เคยให้เงินนักการเมืองสอเสือตามที่ข่าวออกเลยแม้แต่บาทเดียวใครเขาจะเชื่อคุณในเมื่อข่าวเดิมก็ลงยืนยันว่าจริงหมดแล้วก่อนหน้านั้นมติชนตั้งแต่วันที่14ก็บอกบอสพอยันจริงคลิปเสียงอ้างกรรมธิการรีดเงินค่าดูแลนี่ครับมติชนนี่ไทยรัฐก็ลงเห็นไหมครับพาดหัวตัวใหญ่หมดบอสพอบีบน้ำตาสาวไส้เทวดาสคบรีดเงินมีสคบด้วยและคำพูดของไอ้เจ้าสามารถนี่มันก็อ้างอิงไปถึงสคบว่าจะให้การคุ้มครองบอสด้วยการชี้แจงในทีวีของเนชั่นนี่นะครับปรากฏว่าเจ้าศิระเจนจาคะกับในเชื่อในตะวิชัยเนี่ยนะแม่นามสกุลจำแม่นจำง่ายกว่าพูดชัดเจนบอกชี้ด้วยไอ้เตี้ยแต่ไม่พูดว่าศิระไอ้ไม่พูดว่าสามารถศิระบอกไอ้เตี้ยเลยแล้วก็ไล่ให้เห็นว่าไอ้หมอนี่มีข้อขัดแย้งกันอย่างไรอย่างไรมีปัญหาอย่างไรชายในคลิปเสียงตั้งศูนย์ร้องทุกข์ตบทรัพย์ด้วยนี่ให้ข้อมูลแล้วบอกว่าตัวเองตอนที่เป็นสสเป็นกรรมธิการรู้เรื่องนี้ก็สั่งการลงไปพยายามขัดขวางตอนนั้นเจ้าป้อมตอนปี62นะครับตั้งครม.เจ้าป้อมก็ตั้งไอ้สามารถนี่ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่กระทรวงยุติธรรมนักข่าวลองไปถามบ้างสิครับสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยตอนนั้นเป็นอยู่นะเป็นยังไงบ้างมีการตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วคุณศิระก็บอกว่ามีวิธีการที่เมื่อรับเรื่องร้องทุกข์เสร็จแล้วก็จะเอาเรื่องร้องทุกข์นี้ไปตบทรัพย์กับผู้ที่ถูกร้องแล้วก็ขอค่าใช้จ่ายจากคนร้องกินทั้งสองทางนี่คุณศิระบอกแล้วก็พูดถึงว่าได้พาไปบอสพอนี่ไปพบกับลุงด้วยนี่ไงไม่ใช่เท่านั้นครับคุณศิระยังอ้างว่ามีพลเอกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าสามารถแต่ไม่เอ่ยชื่อนะพลเอกคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของประยุทธ์ตอนที่ประยุทธ์มันเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่มารัฐประหารมามันเอาทหารรุ่นมันเข้ามาช่วยงานเต็มไปหมดและพลเอกคนนี้ก็ไปล็อบบี้สส10คนเพื่อจะเข้าชื่อสนับสนุนเจ้าสามารถให้ไปนั่งอยู่ในกระทรวงยุติธรรมแล้วจะหาเงินมาแจกจ่ายคนพวกนี้เป็นยังไงครับมันก็ชัดจนขนาดนั้นพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยไม่กล้าปฏิเสธเรื่องนี้ครับพูดแบบอ้ำอ้ำอึ้งว่ายังไม่มีหลักฐานนี่ครับในรายการของเนชั่นหลักฐานเหล่านี้มันชัดไปหมดคนฟังก็ไม่มีทางปฏิเสธเป็นอย่างอื่นในชัยวุฒิอึ้งครับรู้เรื่องนี้กันหมดแล้วในพรรคพลังประชารัฐแล้วมันถึงป้อมด้วยเพียงแต่จะทำยังไงการให้ป้อมออกมาป้อมเนี่ยธรรมดาจะหงุดหงิดแล้วก็โกรธก็นักข่าวถามก็ขยุ้มหัวเดี๋ยวนี้ไม่กล้าขยุ้มแล้วนี่ออกจากที่ประชุมพักบอดี้แลงเกวชมันออกเลยไม่พูดไม่จาบอกให้เขาแถลงผมไม่แถลงแล้วก็หลบเข้ารถไอ้เจ้าชัยวุฒิก็จะต้องมาดำเนินการเองสินะฮะ
ก็บอกว่ารอให้ชัดเจนก่อนคลิปเสียงมันคล้ายแต่ไม่ใช่หรอกนะครับนี่คือข้อสรุปหมดแล้วว่ามีการแจกมีการจ่ายเงินให้ศิระก็ยืนยันไปหมดแล้วเอาละศิระบอกเป็นคนรู้จักกันดีแต่ไม่สนิทเพราะว่าเป็นพวกมิจฉาชีพนี่ศิระบอกเลยนะเขารู้กันมานานแล้วว่าไอ้เจ้าสามารถเป็นยังไงเพียงแต่ว่าก็มันอยู่กับป้อมทำยังไงไอ้เจ้าเสกสกลไอ้เจ้าแลมโบก็เหมือนกันอยู่กับอยุทธก็มีคลิปหลุดเหมือนกันไปตบทรัพย์ก็เหมือนกันเรื่องหวยในหน้าที่ก็นี่ไงฮะเป็นผลมาจากการปล้นอำนาจก็ต้องใช้บุคลากรทุกอย่างเพื่อจะมาเสริมอำนาจของตนเพื่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามนี่ดังนั้นถ้ามันเป็นไปตามกลไกของระบบประชาธิปไตยไม่ต้องมาปล้นอำนาจกันเลยนะครับผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกมันก็จะคลี่คลายไปแต่อันนี้มันยิ่งหนักขึ้นคุณศิระก็บอกว่าเป็นพวกมิจฉาชีพชอบทำตัวเป็นนักการเมืองแต่ไม่เคยเป็นส.ส.ชอบทำตัวเป็นลูกพี่ของส.ส.มีรูปร่างไม่สูงเรียกว่าไอ้เตี้ยนี่ครับก็เลยเกิดการข้อมูลว่าเป็นเรื่องนี้จริงเอาละทีนี้เรามาฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งในเมื่อเขาบอกว่าเขาจะปิดผมก็คิดว่าท่านก็คงจะได้ฟังกันแล้วแต่วันนี้เพื่อให้มันเต็มสูบหน่อยครับสนับสนุนกับพี่น้องในประเทศไทยนะครับสื่อมวลชนในประเทศไทยลงมาฟังคลิปแรกก่อนจริงๆคลิปแรกเนี่ยมันเปิดประเดิมจากการที่มีการตบทรัพย์นะครับแล้วก็จากตบทรัพย์แล้วเนี่ยก็มีอีกคลิปหนึ่งหลุดมาอีกบอกว่าเป็นคนแต่งตั้งรองสคบแน่นอนสิครับเมื่อไปพบกับป้อมมาแล้วบอสพบแล้วแล้วก็มีการแต่งตั้งจริงก็ต้องเชื่อส่วนว่าคนที่ได้รับแต่งตั้งนั้นเขาจะปฏิเสธยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีมาฟังอันแรกก่อนนะครับว่าข้อเท็จจริงที่ท่านได้ยินนั่นน่ะเพื่อให้เป็นหลักฐานอยู่ในคลิปสุไรทีวีนะครับถ้าจะขอให้ลบนี่ก็ขออนุญาตยากหน่อยนะฮะลองฟังดูครับไม่พี่กำลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้ครับต้องใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอเข้าใจไหมพอให้พี่เดือนละแสนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยครับพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทำอะไรพอเด็ดหนีบนิ้วได้เลยพี่พอใจใช่ไหมพี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนผมได้เอาพี่รับปากพี่แล้วเนี่ยแล้วพี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับคือไม่มีอะไรหรอกอันนี้เป็นคลิปแรกที่เปิดกันทั่วไปในประเทศไทยแล้วอีกคลิปหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของพาดพิงมาถึงการแต่งตั้งรองสคบสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมธุรกิจของไอคอนตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นที่จะต้องเข้ามาสู่เรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่กรณีอย่างนี้เนี่ยไอ้เจ้าธีรยุทธ์ร้องหน่อยสิร้องสอบป้อมหน่อยสิจริยธรรมของแท้ๆเลยเนี่ยเห็นหรือยังครับว่าวันนี้นี่ไอ้ตัวผู้ร้ายจริงๆนี่ฝ่ายเผด็จการกำลังทำหน้าที่อยู่แต่ว่าโยนบาปมาเพื่อจะทำลายฝ่ายประชาธิปไตยเห็นไหมฮะลองฟังอีกคลิปหนึ่งอันนี้ยิ่งชัดเหลือเกินนะครับพูดถึงพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกประทีปเนี่ยเจริญกันเนี่ยนะครับ
ไอ้พอไม่ต้องห่วงคืออย่างที่พี่บอกวันนี้พี่โทรหาประทีปให้มาดูแลพออย่างไรพี่เป็นคนเอาประทีปขึ้นรองเลยค่ะครับประทีปเป็นอะไรมาใช่ไหมพี่เออใช่ครับแล้ววันนึงเราจะเลือกเลขาเราก็เลือกได้พอบอกว่าพี่ผมอยากได้คนนี้เป็นเลขาเพราะว่ามันการมันขึ้นเป็นเลขาดิพอมันเป็นเลขาพอเป็นคนตั้งมันว่ามันฟังเราอย่างขี้เดินตามปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเข้าใจใช่ไหมครับครับเออนี่คือสิ่งที่พี่บอกเพราะว่าเฮ้ยพอต้องเป็นเบอร์หนึ่งครับข่าวหนังสือพิมพ์ก็ลงกันเออก็เลิกล็อกหัวล็อกท้ายกันหมดแล้วทีนี้จะออกยังไงประเด็นปัญหาต่อไปเนี่ยครับมติชนคลิปเสียงอ้างกรรมาธิการรีดเงินค่าดูแลบอสพอยันมีจริงมติชนบอสพรบีบน้ำตาสาวไส้เทวดาสคบรีดเงินล้านอ้าววันนี้ก็ต้องร้อนตัวด้วยนะครับท่านรองสคบพันตำรวจเอกประทีปก็ต้องโต้แล้วครับไม่โต้ไม่ได้แล้วงานนี้โต้ธรรมดาก็ไม่ได้ต้องแจ้งความครับจับดำเนินคดีกับเจ้าสามารถจะบอกไม่ใช่คลิปเสียงนี่ถ้าไม่ใช่เสียงของสามารถนี่ทำไมหน้าป้อมต้องหน้านิ้วคิ้วขมวดขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เสียงสามารถจริงนี่ขอโทษจะคนในชัยรัตน์คนเลขาพรรคไปไหนล่ะไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยต้องออกมาตอบโต้เต็มที่แล้วนี่เงียบหมดเลยครับเรียกว่าวันนี้ในพรรคพลังประชารัฐนี่ถือสากคนละอันแล้วเขาเรียกว่าเงียบเป็นเป่าสากดังนั้นพันตำรวจเอกประทีปก็ต้องออกมาปฏิเสธบอกว่าผมยืนยันว่าเติบโตด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองไม่ได้ความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้นแต่อย่าลืมว่าพันตำรวจเอกประทีปนี้ขึ้นเป็นรองสคบตอนรัฐบาลอยุธนะครับและไอ้เจ้าสามารถนี่มันก็เคลื่อนไหวมาตั้งแต่แรกของการตั้งรัฐบาลของประยุทธ์เลยนะเมื่อปี62มันได้รับแต่งตั้งไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่กระทรวงยุติธรรมแล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้เจ้าบอสพอนี่ก็เอาของที่ระลึกไปให้แต่เขายืนยันว่าให้หลายคนเป็นขนมไหว้พระจันทร์เอาไม่เป็นไรแต่มันบอกให้เห็นว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันยังล็อกกันอยู่แล้วจากหลักฐานที่ผมเก็บจากข้อมูลข่าวสารนี่เขาบอกว่ามีการเปิดราคาเครื่องเส้นบวงสรวงเทวดาคงมีหลายชั้นนะครับแต่ว่าเจ้าถามว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองวันนี้ก็ในเมื่ออายุมันปล้นอำนาจสามปอก็ล่ำรวยเอาทรัพย์สินสลิงคารที่ได้จากการเป็นรัฐบาลมึงก็มีได้คนอื่นก็ต้องเอาบ้างสิครับคนอื่นก็เอากันทั้งนั้นแหละเมื่อมีช่องทางดังนั้นเมื่อป้อมเปิดสัญญาณให้ไอ้เจ้าสามารถเป็นตัวนำร่องประสานงานให้แล้วอย่างนี้จะเหลือไหมล่ะผมถึงบอกวันนี้เนี่ยกับคำยืนยันของบอสพอว่าเคยจ่ายเงินให้ทนายความนักร้องเรียนและนักการเมืองอยู่เรื่อยเพราะไม่อยากมีปัญหาก็แน่นอนถ้าธุรกิจมันขยายตัวได้ขนาดนี้ช่อโกงประชาชนได้เป็นพันล้านหมื่นล้านนี่สองแสนสามแสนเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องยากเพื่อได้รับการคุ้มครองนะครับจากหน่วยงาน
ของรัฐดังนั้นวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เนี่ยผมว่าต้องทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนผมเห็นนักผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้ DSI กำลังแย่งชิงงานกันกรมสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษของท่านทีวีสอดส่องก็จะทำเรื่องนี้ผมว่ายังงานนี้ไม่มีเขาไม่ต้องแย่งงานกันแล้วครับเพราะมันแบเบอร์เพียงแต่ว่าวันนี้ต้องทำให้เกิดผลงานให้เกิดความขาวสะอาดแต่ว่ามันยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกดาราพวกนี้นี่ว่าจริงๆเส้นสายลึกนะครับเราจะเห็นได้ว่าเครือข่ายของดาราพวกนี้มันเชื่อมโยงกับระบบการเมืองตั้งแต่การก่อจราจลสมัยพันธมิตรพวกดาราก็ออกมาลึ่ม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 เสร็จแล้วการก่อจราจลสมัยประชาธิปัตย์กปปส.เหมือนกันครับที่ผมบอกกับท่านไงว่าโดยโครงสร้างเชิงระบบนั้นเนี่ยดาราเนี่ยมันถูกครอบวิธีคิดดาราส่วนใหญ่จึงมีแนวคิดเป็นพวกจารีตนิยมซึ่งหนักกว่าอนุรักษ์นิยมนะครับแล้วในทางธุรกิจก็ต้องสังกัดค่ายเมื่อสังกัดค่ายค่ายก็กลุ่มทุนเป็นผู้สนับสนุนเพราะว่าทุนส่วนใหญ่ของกิจการการละครการแสดงนี้มันก็สืบต่อมาตั้งแต่บริษัทของในรั้วในวังนะที่เขาสร้างกันขึ้นมาแล้วคอนเน็กชันของดาราพวกนี้มันคอนเน็กชันมันเชื่อมโยงกับคนชั้นสูงด้วยอันนี้คือเรื่องใหญ่เราจะต้องติดตามอีกแต่วันนี้เป็นเปราะๆก่อนผมเชื่อว่าข่าวจังตามมันจะออกมาอีกครับแต่ในเบื้องต้นนี่ยืนยันกันหมดแล้วครับทุกฝ่ายสัญญาณตรงกันหมดว่าเจ้าสามารถแน่นอนเสียงของสามารถนี่แน่นอนรองโฆษกพลังประชารัฐและพาบอสพอนี้ไปพบกับป้อมแล้ววันนี้ป้อมมันถึงได้เครียดคนในพรรคก็อึ้งไม่กล้าพูดปฏิเสธเต็มปากเต็มคำผมว่าการยืนยันอย่างนี้ครับวันนี้เป็นการตอบโต้ผู้ที่กระทำผิดที่พยายามจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือพยายามจะบอกไม่ให้ทุกคนรู้ไม่ให้ทุกคนเห็นอ้างกฎหมายจะจัดการผมว่ายิ่งทำมันจะยิ่งหนักเพราะฝ่ามือนี่มันคงจะสู้ไม่ไหวอาจจะต้องปิดฟ้าด้วยฝ่าเท้าละ พรรคพลังประชารัฐอาจจะต้องปิดฟ้าด้วยฝ่าตีนแล้วนะครับเพราะไม่รู้จะไปอีท่าไหนแล้วเราติดตามกันต่อไปนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับข่าวประจำรายการวันนี้ครับก็เป็นไปตามคาดว่าเรื่องของเดอะไอคอนนี่หนีโครงสร้างระบบเผด็จการนี้ไม่พ้นหรอกครับหลักฐานจะค่อยๆออกมาเรื่อยๆว่าเดอะไอคอนที่กระทำการช่อโกงประชาชนในวงกว้างนี้ได้เนี่ยจะต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเผด็จการในรูปการของเจ้าหน้าที่ที่หาประโยชน์รวมตลอดทั้งเครือข่ายที่สนับสนุนส่วนว่าไอคอนจะเอาเงินไปถวายเท่าไหร่นี่อันนี้เราอาจจะหาตัวเลขไม่ได้แต่วันนี้หลักฐานมันออกมาแล้วครับค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆนะครับเรามาดูข่าวประจำวันวันนี้ก่อนกันแล้วกันว่าข่าววันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่า
เราเกิดเพลิงไหม้รถนักเรียนไปแล้วกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าจะต้องหามาตรการป้องกันมาอีกแล้วครับเกือบไปครับไหม้เรียบร้อยแล้วครับเหตุเกิดเมื่อวานนี้นะฮะไฟไหม้รถทัวร์กลางถนนเมืองปากช่องนักท่องเที่ยวต่างชาติ50ชีวิตหนีตายโอลหม่านว่าจริงๆนะมันเป็นจังหวะที่โชคดีที่ไม่เกิดโศกนาฏกรรมแต่เกิดเหตุร้ายกรณีรถพานักท่องเที่ยวนะครับพานักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย50คนไปเที่ยวที่ปากช่องนี่ครับนี่ข่าวสำนักข่าวไทยปรากฏว่าระหว่างที่ลงไปพักทานข้าวนั่นแหละตอนที่ไปกินข้าวรถก็จอดอยู่ก็เลยเกิดเพลิงไหม้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นใกล้เคียงกันกับเรื่องรถนักเรียนเพียงแต่คราวนี้เป็นรถคนต่างประเทศนักท่องเที่ยวแต่ไม่เสียชีวิตมันเป็นจังหวะที่พอดีไปทานข้าวแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดว่านี่โชคดีนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะผมว่ากระทรวงคมนาคมวันนี้จะต้องมีคำตอบให้กับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องอย่างนี้มาอย่างไรอีกแล้วไอ้ที่บอกจะหาทางป้องกันนี่มันเห็นชัดว่าป้องไม่ได้แล้วนี่ก็เกิดขึ้นอีกมาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ครับเริ่มจากไทยรัฐอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าข่าวเดอะไอคอนได้แย่งพื้นที่หน้าข่าวทั้งหมดไปจริงอยู่ครับแม้ว่าเมื่อวานนี้รัฐบาลได้คิกออฟโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นข่าวเล็กนี่ไทยรัฐก็ยังถือว่าพาดหัวให้ใหญ่นะครับแต่ว่าเล็กกว่าข่าวไอคอนอยู่แล้วแล้วก็มีโครงการที่จะดึงเงินกลับเข้าสู่ระบบหวยN3 มาแล้วเปิดขายวันแรกอันนี้ท่านไปหาดูรายละเอียดเอานะครับคือการคล้ายๆแบบเดียวกับซื้อหวยบนดินซื้อ3ตัวแล้วก็ไม่อั้นซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่คราวนี้น่าจะไม่มีปัญหารัฐประหารแล้วก็เอาผิดอีกนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไอ้การแก้ปัญหาเรื่องราคาหวยขายเกินราคามันทำได้ครับแต่ที่ผ่านมามันมีเสือนอนกินอยู่ก็เลยอยู่กันอย่างนี้สมัยทักษิณก็แก้มาทีแล้วก็รัฐประหารเขาแล้วก็เอาความผิดยัดให้เขาวันนี้ก็มาทำอีกแต่มันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องท่านไปหาดูรายละเอียดนะครับจะเล่นหวยกันยังไงเดลินิวครับหมายจับ18บอสเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดผมไม่ต้องอ่านข่าวนะฮะแล้วก็มีข่าวของรัฐบาลคิกออฟโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจมติชนข่าวการเมืองค่อนข้างจะชัดเจนรวบพอคาสคบแล้วก็ตีเป็นข่าวใหญ่ครับนายกอิงคิกออฟฟื้นฟูเศรษฐกิจกระตุ้น 1.1 แสนล้านก็กระตุ้นยังไงก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันนะนายกก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ประชาชนได้รู้ว่ากระตุ้นอย่างไรแล้วจะมีผลอย่างไรข่าวสดครับตีคู่เลยครับพาดหัวใหญ่ทั้งคู่แต่ใครจะสนใจอะไรมากกว่าดูเอาเองนะฮะคือจับพอกันมินทั้ง18บอสตำรวจจู่โจมยกแก๊งกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส2อิงกดปุ่มเป็นข่าวการเมืองซึ่งจริงๆเป็นข่าวสำคัญทีเดียวแต่ว่าในจังหวะนี้เองมันก็เลยเล็กกว่าข่าวเรื่องของไอคอนอย่างว่านะครับการกำหนดการของรัฐบาลเขาก็มีจังหวะจะ
ตามจังหวะอยู่แล้วถ้าจะบอกงั้นเลื่อนไปก่อนไปเอาตอนไม่มีข่าวอื่นคงจะยากพอบอลนี่กินพื้นที่ข่าวอีกหลายวันผู้จัดการก็เช่นเดียวกันนี่ลงเป็นข่าวใหญ่ของเรื่องกับไอคอนเนี่ยนะแต่มันมีข่าวอันคือแบงค์ชาติยอมลดดอกเบี้ยครับเออมติ5-2มั้งให้ลดดอกเบี้ยผู้จัดการบอกธนาคารประเทศไทยยอมหันดอกเบี้ยหวังลดหนี้ไม่เกี่ยวการเมืองอ๋อไอ้ที่รัฐบาลขอไว้ไม่เกี่ยวนะลดเองนะอ๋อก็ยังดีส่วนเรื่องนายกอิงกระตุ้นเศรษฐกิจข่าวเล็กนิดเดียวนี่สไตล์ของผู้จัดการเขาจริงๆเพราะเขาอย่างว่าเขาไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไทยโพสต์5-2ยอมหันดอกเบี้ยไทยโพสต์เช้าวันนี้มาแปลกครับไม่เล่นข่าวจับบอส18บอสของไอคอนเป็นข่าวเล็กแต่ข่าวใหญ่เล่นข่าวเรื่องการหันดอกเบี้ยคิกออฟของรัฐบาลก็มีครับแต่ที่สำคัญคือเล่นเรื่องของพลเอกพิสารนะครับที่เป็นผู้ต้องหาของคดีตากใบแล้วคดีกำลังจะหมดอายุซึ่งตอนนี้คุณพิสารเขาลาออกจากส.ส.ออกจากพรรคแล้วนะครับแต่ว่าไทยโพสต์ยังเล่นตามเล่นอยู่บอกซัดทักษิณเพื่อไทยชิงรับผิดคดีตากใบเรื่องพลเอกพิสารเอาว่ากันไปนี่ผมให้ท่านดูภาพรวมนะครับแนวหน้ายิ่งชัดครับข่าวไอคอนนี่ใหญ่เลยนะแต่เรื่องตากใบเป็นข่าวใหญ่ของแนวหน้าคือทิ่มรัฐบาลเต็มๆบังเอิญข่าวของ18บอสที่ถูกจับมันไปทิ่มเอาพรรคพลังประชารัฐก็ไม่สะใจของสื่อมวลชนฝ่ายขวานะครับเอานี่ครับของแนวหน้าบางขอกโพสต์หนังสือพิมพ์ฝรั่งจะเอาเป็นมาตรฐานคุยกันได้ไหมครับคือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมันเป็นวิกฤตในขณะนี้แล้วมันเป็นผลประโยชน์ของมหาชนของประชาชนแบงค์ขอโพสต์ให้พื้นที่กับข่าวรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่เลยครับเกือบครึ่งหน้าก็เรียกว่าครึ่งหน้านะครับส่วนคดีของไอคอน CEO นี่ก็สำคัญแต่เป็นข่าวรองผมตีกรอบสีเขียวนะครับกรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจนี่เขาได้เปรียบเขามีพาดหัว2หน้าครับดังนั้นวันนี้ข่าวเศรษฐกิจเรื่องรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นข่าวใหญ่กับข่าวลดดอกเบี้ยของแบงก์ชาติเขาขึ้นเต็มหน้าหนึ่งเลยส่วนปกหลังก็เต็มเหมือนกันครับเรื่องไอคอนจับ18บอสแต่เขาบอกว่าคดีเฉาสะท้อนอำนาจมืดบิ๊กข้าราชการนักเลือกตั้งหลังฉากธุรกิจสีเทาราชการไทยอันนี้ตรงๆนะครับส่วนเรื่องเจ้าสามารถอะไรต่อมีอะไรนี่เขาก็โปรยเป็นหัวข่าวรองกันสามารถนะบ้านป่าฝ่ากระแสดีไอคอนคุยธุรกิจ9บอสหลังบ้านเครือข่ายดีไอคอนส่องความโปร่งใสหน่วยงานรัฐคะแนนสูงสวนกระแสทุจริตอ้าวทั้งหมดหน้าหลังของเขาเป็นเช่นนี้ส่วนสยามรัฐเล่นข่าวใหญ่คือบิ๊กข้าราชการเป็นพวกเทวดามีการช่วยเหลือไอคอนนี้แน่นอนครับไอคอนถึงได้ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากแล้วก็ทำให้การช่อโกงก็มีส่วนมากขึ้นเรามาดูข่าวราชสำนักวันนี้แล้วท่านจะเห็นเองว่าสิ่งที่ผมคุยกับท่านมานั้น
ั้งแต่เริ่มต้นว่าข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยนี้คือไม่พูดถึงโครงสร้างและรูปธรรมที่บรรดาบอสแกนนำของไอคอนนี้อาศัยโครงสร้างระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ในการสนับสนุนกิจการการสนับสนุนกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยคนเหล่านี้ที่ผมเสนอกับท่านไปแล้วว่าโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยู่ในกรอบวิธีคิดแบบคนสวิตีอนุรักษ์นิยมดาราส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมันเป็นพัฒนาการแล้วก็มันเป็นโครงสร้างของระบบที่ครอบความคิดไว้ดังนั้นที่ผ่านมาเราจึงเห็นการล้มระบบประชาธิปไตยเริ่มจากพันธมิตรการชุมนุมพวกดาราก็เข้ามาสนับสนุนทางการเมืองพอมาถึงกปปส.ของประชาธิปัตย์ก็เช่นเดียวกันครับกลุ่มดาราพวกนี้ก็ออกมาเต็มที่ถ้าใครคิดว่าเพราะอะไรยังไงลองย้อนกลับไปดูตอนหนึ่งนะครับที่ผมคุยกับท่านในเรื่องของปัญหาโครงสร้างอย่างที่ผมได้คุยกับท่านไปแล้วว่าปัญหาโครงสร้างจริงๆนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกิด เหตุการณ์นี้ขึ้นมาอย่างที่ผมเรียนกับท่านไปแล้วครับนี่ระบบสร้างอันธพาลการเมืองนะเรื่องใหญ่ไอ้เตี้ยพาบอสพอพบป้อมนี่แหละครับข้อที่จริงวันนี้มันมารองรับปัญหาที่ผมบอกกับท่านนี้ปรากฏว่าหนึ่งในบอสของไอคอนภาพนี้จริงๆเนี่ยควรจะอธิบายให้ประชาชนรู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยใช้ความจงรักภักดีหรือการแอบอ้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือในการสร้างเครดิตให้กับประชาชนแน่นอนครับประชาชนที่เชื่อถือเขานั้นน่ะอาจจะใช้ความเป็นดาราส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งนี่ขาดไม่ได้ครับท่านเจนนะภาพที่นั่งดูหนังสือชีวิตพอเพียงของรัชกาลที่9ที่เราเรียกว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อต้องแสดงว่าคนเหล่านี้มีความเชื่อมั่นนะครับเป็นผู้จงรักภักดีทีนี้เรามาดูว่าวันนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าสถานการณ์มันบอกแล้วจริงๆอาจารย์สมศักดิ์เป็นผู้นำร่องให้เห็นเลยมีรูปภาพประกอบอาจารย์สมศักดิ์บอกว่านี่แหละครับวิธีสร้างเครดิตที่ดีที่สุดคือหาทางติดต่อเข้าถึงเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเนื้อความนี่แหมผมรู้สึกว่าท่านเห็นนะครับอาจารย์สมศักดิ์ก็จะพูดตรงๆอย่างนี้หลายคนฟังแล้วอาจจะจั๊กจี้แต่ว่าท่านบวกลบคูณหารกันเองกันละกันบอกว่าวิธีการสร้างเครดิตที่ดีที่สุดหาทางติดต่อเข้าถึงเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งถ้าเส้นใหญ่ๆหน่อยก็ถึงวชิราลงกรณ์เลยถวายซองครั้งละหลายล้านถ้าไม่ได้วชิราลงกรณ์ก็พระเทพรองลงมาหน่อยก็จุฬาภรและถ้าไม่ได้เลยก็อุบลรัตน์คือนี่คือรูปธรรมท่านอาจจะฟังแล้วแจ๊กกะจี้แต่ท่านมีรูปธรรมคือภาพของบอสพอลนะครับ
ที่มีการอยู่ในเฟซบุ๊กของคุณบอสพอลหรือวัชรพลวะวรัตวรกุลนี่ครับจริงอย่างว่าเป็นภาพที่คุณบอสพอลจากไอคอนเนี่ยนะครับก็โพสต์บอกว่าวันนี้รู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้มีโอกาสพาคุณแม่เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทูลเกล้าถวายเงินบริจาคในโครงการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแฮชแท็กบันทึกไว้ในความทรงจำนี่ครับเอานะนี่เราจะเห็นว่านี่เป็นชิ้นแรกๆที่ในประเทศไทยยังไม่ได้เผยแพร่กันอีกชิ้นหนึ่งเป็นเฟซบุ๊กของคุณวรัตพลนี่แหละครับปีที่แล้วครับเป็นตัวแทนของราชสำนักถวายกฐินพระราชทานนี่กฐินพระราชทานถวายที่ไหนทำบุญกฐินทอดกฐินพระราชทานณวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงจังหวัดพังงาวันที่5ปีที่แล้วนะครับนี่ภาพกฐินพระราชทานที่คุณบอสพอลเป็นตัวแทนนำไปถวายครับเป็นตัวแทนราชสำนักที่ได้รับมอบหมายเห็นนะครับนี่ภาพผมคลิปมาจากภาพวิดีโอนะครับเป็นผู้ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินนำไปถวายให้วัดเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินพระราชทานครับเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2500ไม่ใช่2023ปีที่แล้ว2566เรื่องอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเราจะมาเจาะจงแต่เรานำเรื่องนี้มาเพื่อให้เห็นความเป็นจริงว่าอาชญากรรมสำคัญที่หลอกลวงประชาชนแล้วเอาประชาชนมาเป็นเหยื่อที่ถือว่าระดับของชนชั้นนำในสังคมกับระดับมวลชนเนี่ยมันห่างกันมากการที่จะรู้ทันและโอกาสที่จะมีข้อต่อรองนี่มันไม่เกือบไม่มีเลยแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเกิดแล้วเกิดอีกเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ระบบโครงสร้างสังคมอย่างเงี้ยมวลชนจะพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรถ้าไม่ใช้ระบบประชาธิปไตยและความเรียนรู้แต่แน่นอนในโครงสร้างเช่นนี้เราจะเปิดอภิปรายในสภาหรือว่าเปิดให้ประชาชนเห็นว่าบุคคลเหล่านี้พยายามจะอาศัยอภิสิทธิ์จากวังส่วนวังจะรับรู้หรือไม่วังจะส่งเสริมหรือไม่โอเคครับอันนั้นอาจจะพูดไม่ได้เพราะมีกฎหมายบังคับ112แต่เรื่องอย่างนี้ครับต้องเปิดให้ประชาชนเห็นว่าการสร้างเครดิตโดยพยายามเข้าไปใกล้ชิดกับเบื้องบนเนี่ยนี่เป็นขั้นตอนหนึ่งของอาชญากรรมการช่อโกงประชาชนซึ่งเกิดแล้วเกิดอีกคงจำกันได้นะครับในอภิรักษ์โกฏธิกรณีฟอเร็กซ์3นี่ก็ช่อโกงประชาชนเป็นพันล้านเหมือนกันแชร์ลูกโซ่นี่เป็นข่าวเรื่องของการถวายเงินแก่พระเทพเหมือนกันครับจากหลักฐานภาพที่มีเห็นไหมครับ
นายอภิรักษ์โกธินี่ครับแก๊งลูกโซ่แชร์ลูกโซ่สะพัด 40,000 ล้านเห็นไหมไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่เป็นข่าวเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับ CEO Forex มาตะเภาเดียวกันเลยครับอวดล่ำอวดรวย CEO Forex 3D เกมเพาะรถ Lamborghini อวดรวยมากเหลือเกินแล้วก็ขาดไม่ได้จะต้องเอาเงินไปถวายเบื้องบนเห็นนะครับดังนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าอาชญากรเหล่านี้เนี่ยจะขยายตัวออกไปได้ต้องสร้างความเชื่อถือกับองค์กรของรัฐโดยเฉพาะองค์กรอำนาจคำว่าองค์กรอำนาจนี่รัฐบาลก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอำนาจแต่ที่เป็นองค์กรอำนาจพิเศษวังและคนที่อยู่ใกล้ชิดวังคงจะจำในประสิทธิ์เกียวกกได้นะครับนี่ก็เป็นอาชญากรอีกคนหนึ่งที่ใช้ช่วงหนึ่งของการสร้างตัวเองด้วยการเข้าไปพบกับประธานองคมนตรีแล้วแสดงตัวเป็นผู้รับใช้กองทัพรับใช้วังโจมตีฝ่ายประชาธิปไตยป้ายสีฝ่ายประชาธิปไตยว่าจะล้มไม่จงรักภักดีต่อวังและพวกนี้ก็แสดงตัวแล้วแปลกกลไกระบบเผด็จการโบราณนี้ก็จะหนุนคนประเภทนี้ครับเสมือนกับมีเจตนาว่าทำไปเลยส่วนผิดถูกยังไงค่อยว่าทีหลังแล้วคนพวกนี้ส่วนที่รอดไปแล้วร่ำรวยไปก็มีครับไอ้ส่วนที่ไม่รอดก็ติดตารางไปอย่างในประสิทธิ์เกียวกกนี้ที่สลักทรงพระเจริญกันที่อกเลยเพื่อจะแสดงเห็นว่าแหมเป็นคนที่จงรักภักดีอย่างยิ่งนะครับเราคงจำกันได้เราถึงเรียกพวกคนดียอยักษ์กลันนี่ดังนั้นเรื่องอย่างนี้ครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจในการเชื่อมโยงกับโครงสร้างแล้วเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าในสังคมด้อยพัฒนาทางการเมืองนี่แหละประชาชนจะเป็นเหยื่อของลูกมือหรือเครื่องไม้เครื่องมือของชนชั้นนำโดยเฉพาะชนชั้นนำเผด็จการนี่ก็อีกตัวอย่างหนึ่งล่าสุดที่ท่านกำลังเจออยู่ขณะนี้คือเรื่องของไอคอนนี่แหละครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดและอย่าลืมช่วยกดไลค์พบกันใหม่ทีวันเสาร์ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ